ขอสวัสดีลูกศิษย์และผู้ชมรายการศรัทธาอาคมพ่อไม่สะดวกที่จะไปที่รายการจึงขอมอบให้แม่รวยและอาจารย์กุ้งเป็นตัวแทนพ่อไป ไปออกรายการแทนและขออวยพรให้ลูกศิษย์และผู้ชมที่มีแต่ความสุขความเจริญรวยรวยรวยเทอญมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนเทอญสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับครับท่านผู้ชมครับเราเป็นสื่อกลางเรื่องความเชื่อนะฮะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องใดก็แล้วแต่สามารถติดต่อผ่านแฟนเพจศรัทธาอาคมเราได้ครับท่านผู้ชมเองนะฮะสามารถรับชมรายการศรัทธาอาคมได้ทุกวันพุธ20:00 ถึง 04:00 โดยประมาณนะฮะมีหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Twitter Liveนะ YouTube Live นะฮะเว็บไซต์นะฮะ worldwideweb.channel8thailand.com Roku TV นะฮะทางแคนาดาแล้วก็อเมริการวมถึงแอปพลิเคชันนะฮะสามารถที่จะดาวน์โหลดเวลาดาวน์โหลดไปแล้วนะฮะมันจะเป็นเลข8สีม่วงกับสีชมพูนะฮะถึงจะเป็นช่องทางของเรานะฮะรับชมได้หลากหลายช่องทางจริงๆและท่านผู้ชมเองสามารถที่จะติดตามข่าวสารเราได้นะทางแฟนเพจศรัทธาคมแล้วก็แฟนเพจ CH8 Thailand แห่งนี้นะฮะท่านผู้ชมครับฝากไว้นิดนึงครับรายการเราก็จะมีเขาเรียกว่าสีพึ่งอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะเป็นสีพึ่งที่นะฮะเกจิอาจารย์จากกรุงเก่ากรุงศรีอยุธยานะฮะเมตตาช่วยอธิษฐานจิตให้กับเรานะฮะแล้วท่านผู้ชมถ้าเกิดสนใจสีพึ่งอันนี้นะฮะสามารถติดต่อทางอินบ็อกซ์รายการของเราได้นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีของแจกใหม่แล้วท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมสามารถที่จะนะฮะร่วมเล่นเกมกับเราได้เดี๋ยวผมให้ดูรูปนิดนึงนะฮะตอนนี้แอดมินเราก็ปล่อยรูปนี้ไปแล้วนะฮะผมให้ดูรูปนิดนึงนะฮะสามารถดูในแฟนเพจศรัทธาคมได้นะฮะเป็นรูปของด้านหลังของผู้ชายคนหนึ่งนะฮะผมเดาว่าด้านหน้าต้องหล่อแน่นอนนะฮะแล้วด้านหลังแห่งนี้นะฮะเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ท่านผู้ชมครับตอบมาในช่วงที่เรากำลังไลฟ์สดในรายการนะฮะสามารถตอบได้หมดทุกอย่างนะฮะไม่ว่าคุณจะเห็นเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ตอบมาโดนใจแอดมินเรานะฮะเรามีรางวัลให้ถึง10รางวัลนะฮะรางวัลที่ให้นะฮะไม่ว่าคุณจะเลือกนะฮะเป็นพระปิดตาวัดเหล่าปี2538แล้วผมจำไม่ผิดหรือนะฮะจะเลือกเป็นผมให้ผมนิดนึงนะฮะนี่ฮะมาใหม่ฮะเราได้รับเมตตาจิตนะฮะจากหลวงปู่ตีนะฮะให้เรามาเนี่ยเพื่อแจกท่านผู้ชมนะเลือกได้นะท่านผู้ชมไม่ได้ให้2อย่างนะฮะให้เลือกอันนี้เป็นเหรียญพระพรหมด้านหน้าพระพรหมด้านหลังเป็นพระพิฆเนศนะฮะก็อยู่ด้านหลังหนังสืออย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะใครถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าขี้เกียจจะตอบขี้เกียจจะมารับรางวัลนะฮะก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็ไปเช่าหาได้ด้วยตัวเองนะฮะของหลวงปู่ตีนะฮะวัดผมจำชื่อไม่ค่อยได้นะเดี๋ยววัดดอนเนรมิตนะฮะใครรู้สึกว่าอยากจะมีชีวิตดีๆสามารถที่จะติดตามที่จะไปเช่าหาพระพรหมรุ่นนี้ได้หรือรายการเราแจกฟรีครับท่านผู้ชมครับตอบในรายการช่วงข้างล่างนี้นะฮะคุณตอบมาเลยฮะว่าแผ่นหลังของผู้ชายคนนี้คุณเห็นเป็นอะไรนะฮะคุณจะเห็นเป็นสวรรค์เป็นอะไรแล้วแต่คุณนะฮะคุณเขียนมาถูกใจแอดมินเราจะบอกว่าใครได้รับแล้วสัปดาห์หน้าคุณมารับรางวัลที่นี่อ๋อแต่อย่าลืมนะฮะอีกกติกาหนึ่งที่ต้องทำก็คือว่าช่วยกันแชร์รายการของเรานะฮะออกไปให้ทั่วถึงนะฮะเพราะเราคือสื่อกลางเรื่องความเชื่อครับท่านผู้ชมครับผมเองอาจารย์บอยไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนครูประจำรายการเราก็จะมีครูศิระอาสาวดีรสแล้วก็ครูบอสตอกเจ็กรวมถึงวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะฮะเพื่อที่จะมาเปิดตำนานปู่บุญรอดสุขแสงจันทร์ท่านผู้ชมนะฮะเป็นปรมาจารย์คารวะเรืองเวทแห่งทุ่งบางกระปินะฮะโอ้โหบอกทุ่งบางกระปิเนี่ยหลายคนเริ่มเคลิ้มนะฮะอาจจะคิดถึงนิดนึงแต่วันนี้เรามี2ท่านที่จะมาร่วมนะฮะที่จะเปิดในเรื่องของตำนานปู่บุญรอดหรือปู่รอดกันนะฮะท่านแรกก็คือแม่รวยธัญมาศสุขแสงจันทร์และท่านที่สองคืออาจารย์กุ้งครับมาพบกับทั้ง4ท่านพร้อมๆกันครับสวัสดีครับครับผมครับผมครับผมอย่างที่ผมเกริ่นเมื่อตะกี้นะฮะเดี๋ยวนิดนึงเอาของแจกก่อนพี่ศิระครับวัดปู่ตีอยู่ที่ไหนครับเอาแบบสั้นๆครับสันบุรีครับที่ไหนนะเอาชัยนาทท่านผู้ชมนะฮะที่เราแจกนะฮะก็คือเป็นเหรียญพระพรหมนะฮะอันนี้เพิ่งปลูกเสกมาเพิ่งปลูกเสกนะฮะเมื่อวันที่6กรกฎาคม2565ปลูกเสกมาร้อนๆท่านผู้ชม6กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะเรามาเข้าเรื่องการนะครับแม่รวยครับแม่สกุลแม่รวยก็สุขแสงจันทร์ปู่บุญรอดก็สุขแสงจันทร์เป็นอะไรกับปู่บุญรอดครับเป็นลูกสาวค่ะเป็นลูกสาวเลยเหรอครับลูกสาวคนที่2เป็นลูกสาวคนที่2แปลว่าปู่บุญรอดมีลูกหลายคนมีลูก5คน
5คนท้องครับมีลูกทั้งหมด5ท่านนะฮะคนนะแล้วก็รู้สึกจะมีเสียไปท่านนึงใช่ใช่มั้ยฮะแล้วเหลือ4ใช่มั้ยตอนนี้เหลือ4คนครับ4คนนี้ไล่เรียงได้เลยฮะคุณแม่ครับคนโตคืออาจารย์จำลองสุขแสงจันทร์อาจารย์จำลองสุขแสงจันทร์นะครับท่านที่2ครับคุณแม่เป็นลูกคนรองนะฮะแล้วก็ท่านที่3ครับคนที่3ก็สำราญเสือใหญ่อ๋ออาจารย์สำราญไม่ได้อาจารย์เป็นผู้หญิงท่านสำราญเสือใหญ่ครับแล้วก็คนที่4ก็อาจารย์วิรัติสุขแสงจันทร์อ๋ออาจารย์วิรัติสุขแสงจันทร์แต่ปัจจุบันคุณแม่ใช้นามสกุลสุขแสงจันทร์หรือใช้ผู้รักษาไปใช้ผู้รักษาเป็นนามสกุลของสามีค่ะของพ่อหลังผู้รักษานะฮะส่วนอาจารย์กุ้งนั่งข้างๆผมนี้นะฮะอาจารย์กุ้งครับอาจารย์กุ้งเป็นอะไรกับปู่บุญรอดครับหรือปู่รอดสุขแสงจันทร์เป็นหลานครับเป็นหลานก็คือเป็นรูปของแม่รวยแม่รวยนะฮะเป็นตาครับเป็นหลักตานะครับครับเพราะจริงๆตรงนี้เราต้องมานั่งคุยกันท่านผู้ชมเพราะว่าณวันนี้เนี่ยนะฮะผู้ที่ติดตามปู่รอดใช่บอกว่าติดตามเลยนะฮะเป็นผู้เขาเรียกว่าผมจะเรียกว่าเป็นเหมือนมือซ้ายมือขวาประจำตัวปู่ได้ไหมครับคุณแม่ได้ค่ะเพราะแม่นี่เป็นเหมือนมือซ้ายมือขวานะนะฮะเพราะว่าอย่าลืมท่านผู้ชมเวลาเขาทำอะไรกันอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่มีเหมือนหมอผ่าตัดไม่มีพยาบาลคอยส่งมีดส่งอะไรนะเข็มส่งเนี่ยมันก็ลำบากนะมันทำยากนะครับวันนี้เนี่ยได้เชิญแม่รวยมาเพื่อที่จะมาเล่านะฮะผมเริ่มเลยแล้วกันคุณแม่ครับแม่ครับอยากให้แม่เล่าถึงประวัติของปู่รอดหรือปู่บุญรอดสุขแสงจันทร์ให้กับท่านผู้ฟังนิดนึงว่าปู่เป็นยังไงมายังไงครับเริ่มแรกเลยก็เป็นคนชาวนารับจ้างเกี่ยวข้าวขุดดินอะไรเงี้ยแหละที่ปทุมแล้วที่จังหวัดปทุมอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมท่านจ้ะแล้วก็พอก็มีผู้ใหญ่ท่านนึงที่อยู่นวลจันทร์แถวถนนนวลจันทร์ซอยนวลจันทร์แถวๆซอยใช่ใช่แล้วก็เขาได้ติดต่อมาขุดดินเพื่อที่จะเอาดินในคลองไปทำถนนเส้นนวลจันทร์ครับเขามารับจ้างแม่ก็มารับจ้างแล้วเราแม่ก็มากับพ่อบุญรอดนะใช่แล้วก็พอขุดดินได้พักหนึ่งก็มีผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆนั้นน่ะคือเขารักพ่อรอดเนี่ยเขาก็เลยชวนไปอยู่ผู้ใหญ่ท่านนั้นชื่ออะไรนะฮะลุงรอพี่รอพี่ชะลอพี่ชะลอครับตอนนี้ท่านยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ครับผมอายุมากกว่าพ่อสักไม่กี่ปีหรอกพ่อเขาเรียกพี่นับถือเรียกพี่ก็เสร็จแล้วพ่อเขาเอาพ่อไปอยู่กับเขาแม่ก็เลยเห็นว่าบ้านเขาอะมันหลายคนแล้วแม่ก็เลยไม่ได้ไปอยู่กับเขาแม่ก็เลยบอกพ่อว่าเดี๋ยวจะไปทำงานที่สะพานควายไปรับจ้างทำงานปูนอะไรเงี้ยเป็นจับกังอะครับผมไปทำอยู่พักหนึ่งหลายเดือนเหมือนกันครับแล้วตอนนี้ก็มีพี่เติมคือพี่เติมเป็นแม่ของน้องเขยพ่อหลังอีกคนคือมีอีกคนและอีกบ้านอีกแล้วเขาก็ได้เชิญพ่อมาอยู่บ้านเขาชวนมาอยู่ที่บ้านหลังวัดบางเตยหลังวัดบางเตยใช่ใช่ทางกลุ่มเนี่ยครับใช่ก็จะอยู่ไม่ห่างก็จากบ้านที่เราชวนพ่อปู่แล้วรอดเนี่ยมาทำอะไรครับที่บ้านเขาชวนมาอยู่เฉยท่านรูปสมัยก่อนนะใช่ชวนมาอยู่พอรักกันชอบกันชวนกันอยู่ชวนมาอยู่กับครอบครัวสมัยนี้ไม่มีแล้วนะคือเขาเห็นว่าพ่อเนี่ยรักษาเด็กได้อะไรได้เงี้ยเป็นหมอโบราณอะไรเงี้ยเขาก็เลยชวนพ่อมาอยู่กับเขาก็มาอยู่ได้พักหนึ่งก็มีคนแก่คือคนแก่คนนี้ก็อายุมากแล้ว80ฝ่าแล้วแกสิ้นลมไปแล้วล่ะคราวนี้เขาก็มาชวนมาตามพ่อให้ไปดูหน่อยคือเขาเอาผ้าดอกไม้ทุกเทียนใส่ไว้หมดแล้วเตรียมไว้หมดแล้วใส่ไว้หมดแล้วใช่คือเขาหมดลมไปแล้วล่ะเขาก็มาตามพ่อไปตอนนี้พอไปแล้วพ่อเขาเลยไปทำพิธีไปจุดธูปจุดเทียนแล้วก็ขอเขาขอชีวิตอ่ะแกก็ฟื้นขึ้นมาอีกโอ้ยเรียกเลยใช่ใช่แกก็ฟื้นอีกมาอยู่อีกได้ต้องนานอีกอยู่ได้เป็นปีอ่ะอยู่ได้อีกเป็นปีถึงชื่อตาอะไรจำผู้หญิงคนนี้เขาชื่อย่ายวนผู้หญิงชื่อย่ายวนที่เสียใช่ผู้หญิงที่แล้วก็ฟื้นขึ้นมาปู่อย่างนี้ตอนนั้นปู่ดังสิใช่จากที่ปทุมธานีจากปทุมธานีมาอยู่ตรงบางกะปินี่คนในบางกะปิในช่วงนั้นคือนับถือปู่มากใช่มั้ยเขาเรียกกันหมอรอดใช่เขาเรียกกันหมอรอดก็ต้องเข้าใจท่านผู้ชมนะช่วงแรกเนี่ย
ี่ยประมาณปีไหนประมาณปีไหนประมาณปีประมาณ112นี่แหละประมาณนี้112 2512ประมาณปีรากาโดยประมาณนะฮะแล้วต้องใช้เข้าใจอย่างนี้นะผู้ชมนะช่วงนั้นเนี่ยการแพทย์ยังไม่ค่อยไม่เจริญใช่ไม่เจริญถ้าตอนนั้นถ้าเจริญผมไม่ได้เกิดเพราะไม่งั้นเขาก็ทำหมันไปแล้วนะฮะแล้วพอตอนนั้นนะฮะพอปู่เนี่ยเอาง่ายว่าปู่บุญรอดนี่นะฮะก็คือมาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งละแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยโอเคแหละพ่อปู่เนี่ยมีวิชาความรู้เรื่องการรักษาตอนนั้นปู่รักษาเรื่องอะไรได้บ้างครับก็เรื่องทั่วไปนะมั้งเหมือนแบบเรื่องทั่วไปอะไรเงี้ยเป็นหวานยาเจ็บไข้ได้ป่วยหวานยาเด็กอะไรอย่างงี้ใช้สมุนไพรอ่ะบวกกระถาคมด้วยใช่ๆยาหม้อใช่ก็จริงๆต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนสาธารณสุขไม่ได้เหมือนปัจจุบันเพราะแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีหมออยู่ก็ทำให้เราอุ่นใจใช่ถ้าลูกปู่รอดก็คือหมอก็คือหมอรอดสมัยนั้นที่เด็กน้องแงอะไรเงี้ยเขาก็รักษาได้ท่านก็ใช่เลยนะใช่หมอรอดยายนี่ก็รอดแล้วจริงๆนะหมอรอดจริงๆนะสมัยก่อนบางกะปินี่ถือว่าเป็นชานเมืองเลยนะเพราะเลยจากใช่ใช่เป็นชานเมืองมาทางหมอชิดเนี่ยพอเลยข้ามมาสี่แยกเนี่ยกลายเป็นชานเมืองหมดเลยตั้งแต่ลาดพร้าวตั้งแต่ลาดพร้าวเนี่ยใช่ครับยังมีทุ่งนาทุ่งสวนอยู่ใช่ก็เขาเรียกกันทุ่งมะพร้าวทุ่งบางกะปิทุ่งบางเขแล้วก็ไปทุ่งรังสิตตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะถ้าไม่เดินตามคณะก็ต้องลงเรือใช่ก็เป็นการเดินทางก็ต้องด้วยต้องลงเรือพายเรือกันแล้วตอนนั้นเขาปู่รอดมาอยู่ที่บ้านนี้นะฮะแล้วก็โอเคแหละมีคุณยายท่านนึงอ่ะเสียแล้วก็ไปแล้วก็ทำพิธีแล้วก็ฟื้นขึ้นมาก็ฟื้นขึ้นมาตอนนี้ดังมีชื่อเสียงก็ดังแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ยังอยู่ก็ยังมีคนแถวๆนั้นน่ะมาหามาแล้วก็พ่อก็จะเริ่มสักบ้างอะไรบ้างอะไรมีลูกศิษย์เริ่มสักประมาณปีไหนฮะตอนนั้นก็ประมาณปี12นี่แหละประมาณปี12คือต้องเข้าใจอย่างนี้ท่านผู้ชมบางทีเนี่ยเวลาลูกศิษย์ลูกหามาก็นับถือศรัทธาก็จะเอาอะไรล่ะสมัยนั้นก็ต้องสักยันบางคนได้มาขอเรียนอะไรเงี้ยเรียนยาสมุนไพรอะไรเงี้ยถึงรู้ว่าตาได้สักได้เข้าใจแล้วก็มีเด็กวัยรุ่นขนาดนั้นเริ่มมาสักแล้วก็อยู่ตรงนั้นก็พอปีแรกเขาก็จะทำงานไหว้ครูที่บ้านหลังเนี้ยคือแต่ว่าไปทำตรงมันจะมีที่แคบๆแล้วท่านเดี๋ยวผมถามคุณแม่นิดนึงปี12นี่คุณแม่เริ่มมาช่วยปู่บุญรอดปู่ก็คือพ่อของแม่ใช่ครับตอนนั้นกลับมาช่วยแล้วใช่ไหมครับกลับมาแล้วจากสะพานควายแล้วตาไปตามพ่อไปตามมาตาไปตามตำรวจไปตามที่พ่อไปตามมาที่สะพานควายเลยไปกับไปกับไปกับน้าอุ่มอ่ะไปกับเจ้าอุ่มเจ้าอุ่มรู้ว่าเจ้าอุ่มมารู้ว่าก็รู้ว่าแม่ทำอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยใช่สิเพราะสมัยก่อนต้องเข้าใจนะโทรศัพท์ก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีก็ต้องใช้คนก็คือคนต้องไปตามพ่อก็ไปบอกหนูไปบ้านเธอกลับบ้านเธอไปอยู่กับพ่อเพราะว่าอย่างนี้ก็เลยมากับเขาโอ้ถ้ากับแม่ก็เริ่มฝึกวิทยายุทธ์ตั้งแต่ปี2012ผมก็เรียนวิทยายุทธ์นะฮะแม่ครับแล้วคุณแม่ได้เรียนวิชาอะไรจากปู่บ้างไหมครับก็ไม่ได้เรียนอะไรนะแต่ว่าคือช่วยเขาลูกจับนี่หยิบนู่นหยิบนี่ทำนู่นทำนี่อะไรอย่างนี้เป็นผู้ช่วยจริงๆผมจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงผู้ช่วยเนี่ยตัวรู้ดีผมพูดตรงๆเพราะผมเจอมาหลายที่นะผู้ช่วยที่หยิบจับถูกหมดอย่างเวลารดน้ำมนต์อันนี้แม่ก็เตรียมน้ำเตรียมน้ำเตรียมดอกไม้ธูปเทียนให้เขาอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วเวลาแม่เป็นลูกมือปู่เนี่ยนะฮะปู่ดูไหมฮะเหมือนหยิบผิดบ้างเงี้ยไม่ไม่ดุปู่ใจดีนะต่อใจดีคือต้องถามพวกบางคนที่จะดุใช่แต่ปู่ใจดีมากอุปนิสัยของพ่อรอดนี่เป็นยังไงครับหมายถึงว่าพ่อเหรอการพูดหรือว่าการสั่งสอนติดในช่วงนั้นเขาก็จะสั่งสอนว่าให้ทำความดีคือไม่ให้ไปเป็นชู้ครับเป็นชู้ผัวคนอื่นหรือว่าเมียคนอื่นที่เขามีเจ้าของแล้วคือห้ามเด็ดขาดแล้วก็ห้ามด่าพ่อด่าแม่ไม่ว่าจะแม่เขาหรือแม่เราสำคัญที่สุดอันนี้สำคัญที่สุดแล้วก็จะมีข้อห้ามอยู่แค่3ข้อที่ว่าสักไปแล้วนะคือมีน้ำเต้าแกงงูแล้วก็มะเฟืองแกงอันนี้คือเนื้องูใช่เนื้องูปลาไหลได้3อย่างอย่างอื่นได้หมดเป็นข้อห้ามของที่เราสั่งเป็นข้อห้ามของพ่อตั้งแต่ดั้มแต่เดิมเลยใช่ก็คือน้ำเต้าท่านผู้ชมนะแล้วก็เมาปูเรื่องแกงงูใช่ถ้าเอาอย่างนี้ให้งูย่างก็ได้สิแกงงูแกงงูผมก็แหมจะมีเขียนว่าทุกชนิดห้ามกินหมูจบค่ะใช่นะฮะเพราะจริงสายนี้เนี่ยเขาห้ามแค่3อย่างผมถือว่าห้ามน้อยนะสมุดห้านะก็ห้าอย่างห้าอย่างอีก2อย่างเลยฮะก็คือห้ามเป็นชู้กับคนอื่นแล้วก็ห้ามด่าพ่อด่าแม่อะไรเงี้ยคือให้ทำความดีเปลืองน้ำเต้า
มาฟังก็แกงอยู่แต่หลักๆการทำปู่รอดเนี่ยอุปนิสัยคือใจดีใจดีเท่าที่ฟังอันนี้เท่าที่ผมฟังพูดเพาะได้ไหมครับพูดเพาะพูดแล้วพูดกับลูกพูดกับลูกเนี่ยลูกทุกคำลูกทุกคำท่านรอท่านคือเมตตานะใช่แล้วอย่างคนที่มาสักนี้ท่านก็ไม่ได้เป็นผงผางแนวโบราณไม่มีไม่เคยผงผางเลยลูกผมมาจะเรียกลูกทิศใช่เรียกลูกไปอ๋อครับลูกวันนี้มาเอามาทำอะไรลูกวันนี้หนูจะมารับอะไรหรือจะมาทำอะไรหรือจะมาสักอะไรหรืออะไรใจดีจะชอบใจดีคือที่ผมคุยตอนข้างนอกเนี่ยผมยังฟังที่อาจารย์กุ้งพูดนะใครอยากได้รูปอะไรบางทีปรึกษาใช่แล้วก็ได้อย่างนั้นใช่คือใจท่านคือเมตตาไงใช่ถูกไหมสมมติบอสไปบอสอยากได้รูปอย่างนี้สมมติเนี่ยคือท่านไม่ได้บอกไม่ให้นะไม่ให้แต่ดูแล้วก็ท่านจะเมตตาบอกว่าให้ใช้อะไรยังไงใช่ไหมครับนี่คือความเมตตานะฮะแล้วตัวปู่รอดนะฮะท่านปกติท่านชอบอะไรมากเป็นพิเศษนะครับเผื่อบางทีนะฮะลูกศิษย์ลูกหาท่านใดเนี่ยเวลาเราเลือกถึงท่านเนี่ยอยากที่จะตักบาตรให้อยากจะทำบุญให้อย่างเงี้ยท่านชอบทานชอบอะไรบ้างฮะมีไหมหรือว่าอะไรก็ได้หมดที่แม่ชอบคืออะไรก็ได้หมดอ่ะอะไรก็ได้หมดเป็นคนเรียบง่ายอะไรก็ได้หมดคือถ้าบางคนเนี่ยอย่างพวกเราสมมติเนี่ยชอบไข่กะโหลกเงี้ยแต่เราก็จะเราก็จะมีเขาเรียกว่าจริตของเราใช่แต่ปู่รอดนี่แปลว่าท่านเมตตาก็คือได้อย่างนึงที่ท่านเป็นคนที่ผมว่าติดดินแหละแต่บางทีตอนเนี้ยโดยมากคนจีนอ่ะเวลาเขาจะบนอ่ะเขาจะบนบุหรี่กับเบียร์บุหรี่กับเบียร์เหมือนเบียร์กับเบียร์เบียร์สมมติใครมีเพราะเดี๋ยวเราช่วงท้ายเราจะคุยถึงเรื่องเขาเรื่องรูปปู่รอดบ้างอะไรบ้างใครมีพวกบรรดาเครื่องรางก็ดีรูปภาพหรือจริงๆผมบอกตรงๆท่านผู้ชมนะถ้าเรามีสติสัทธานะฮะโหลดจากอินเทอร์เน็ตก็ยังได้เลยใช่ถูกไหมครับใช่ครับคือคุณศรัทธาเนี่ยคุณโหลดมาคุณไหว้เนี่ยยังไงท่านก็ขัดกับคุณแต่ถ้าเกิดคุณไม่ศรัทธาต่อให้ปู่เสกให้คุณสดสดมันก็ไม่เกิดประโยชน์ที่ผมลงบอกเพจได้เลยใช่ที่ผมลงรูปเนี่ยผมก็บอกว่าใครขอก๊อปได้ไหมอาจารย์บอกได้ครับเอาก๊อปไปแล้วจุดทูป5ดอกกลางแจ้งบอกกล่าวท่านได้เลยจุดทูป5รูปเนี่ยขออนุญาตกล้องช่วยสูงครับจำนิดนึงนะฮะก็คือจะบอกว่าเดี๋ยวเวลาท่านผู้ชมเนี่ยเข้าเพจของปู่บุญรอดนี่นะฮะแล้วท่านสามารถที่จะโหลดได้เลยบางทีพูดตรงๆนะครับบางทีหารูปเนี่ยเราอยากได้ใช่แล้วเรารู้สึกว่าศรัทธาท่านอยากบูชาท่านเนี่ยคุณทำแล้วอย่างที่อาจารย์กุ้งบอกก็คือว่าคุณจุดธูป5ดอกกลางแจ้งบอกกล่าวท่านว่าปู่บุญรอดสุขสันต์ครับเราชื่อนี้คุณนี้อยากที่จะบูชาอยากที่จะให้ท่านเนี่ยมารักษาคุ้มครองเราคุณก็ว่ากันไปแต่ถ้าอยากจะได้ที่มีอาคาระอะไรเงี้ยมาที่สำนักถ้าแบบถ้าบางคนอยู่ไกลอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะได้รูปก็ไปคุยง่ายคือไปโหลดแล้วไปล้างเองเนี่ยแต่เราก็จุดธูปบอกกล่าวท่านใช่ฮะบอกเพจได้เลยครับครับแล้วก่อนตอนนี้ของปู่บุญรอดนี่นะฮะหรือปู่หล่ำละอาหรือพ่อหล่ำตอนนี้นะฮะเราใช้เพจอะไรเป็นหลักครับตอนนี้เพจจะมีเพจอาจารย์หล่ำอาจารย์หล่ำผู้รักษาศิษย์พ่อบุญรอดโอเคท่านผู้ชมจดนะฮะเดี๋ยวแอดมินช่วยพิมพ์ไปด้วยนะฮะว่าคุณสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์ในแฟนเพจอาจารย์หล่ำผู้ทุกรักษาทุกพอพาสระอุกกอกไก่ใช่ไหมฮะรักษานะฮะแล้วคุณก็กดไลค์อาจารย์ลำพุกรักษาอาจารย์พ่อบุญรอดสุขแสงจันทร์เน่ามินหกแปดครับผมว่าเดี๋ยวไอ้สร้อยหลังเนี่ยมันรู้อยู่แล้วแต่พิมพ์ชื่อของชื่อพ่อหลังอาจารย์นี่ใช้ตัวย่อหรือตัวเต็มตัวเต็มเลยครับเป็นอาจารย์ลำสาหาสาหาจารย์สาหาอะไรฮะจะเป็นลูกพ่อครับผมนี่ก็เป็นเพจที่ลูกศิษย์ที่เขาเริ่มรับถือก็ทำคุณกดไลค์เข้าไปแล้วก็บางทีคุณมีเขาเรียกว่าอยากจะทราบข้อมูลอะไรบางอย่างเนี่ยคุณถามไปเลยแอดมินเขาก็ตอบให้คุณอย่างแรงนะฮะบางทีตอบช้าตอบเร็วอย่าไปซีเรียสบางคนหูถามปุ๊บต้องให้ตอบปั๊บแอดมินเรานะฮะค่าตัวเป็นแสนนะครับต้องอัดต้องใช้เวลานิดนึงนะเรามาคุยตรงนี้ต่อนะฮะว่าอย่างนี้แล้วแปลว่าตัวปู่บุญรอดเนี่ยเป็นคนที่เรียบง่ายแล้วเป็นคนที่เมตตาสูงนะผมได้ยินมาอยู่เรื่องนึงท่านผู้ชมครับก็บอกว่าปู่บุญรอดเนี่ยเป็นอาจารย์สักยันต์ที่มีลูกศิษย์สักพร้อมกันถึง13คนใช่ค่ะในเวลาเดียวกันใช่ค่ะถูกโอ้ท่านผู้ชมมันไม่ง่ายนะโอ้โหสำนักถือว่าใหญ่เลยนะยุคก่อนผมไม่ได้มองเรื่องสำนักใหญ่หรืออะไรทั้งสิ้นผมมองถึงจิตใจที่กว้างขวางของปู่บุญรอดใช่ถูกไหมฮะถูกปู่บุญรอดเนี่ยให้ลูกศิษย์ขึ้นมาสักบนสำนักก็ดีเลยแล้วดิในเวลาเดียวกันถึง13คนเนี่ยแปลว่าใจกว้างจริงๆใช่ถูกไหมเพราะถ้าใจไม่กว้างสมมุตินะฮะจะยอมไหมอ่ะอาจารย์กุ้งยอมไหมสมมุติคือถ้าเราไม่เปิดใจอย่างเงี้ยเราจะไม่ยอมเด็ดขาดแต่นี้
ปู่บุญรอดนะฮะท่านให้ลูกศิษย์เนี่ยมาร่วมสักทีเดียวเพราะว่ามันถึง13ใช่13ที่มาช่วยตาก็แสดงว่ายุคก่อนนี่มีคนมาสักเป็นร้อยไหมครับถ้าอย่างนั้นก็วันๆนึงเยอะนะเยอะเฉพาะเสาร์อาทิตย์นั่นเลยผมก็วิ่งเล่นอยู่แถวนั่นแหละแถวลงพิธีต้องมีคนมาหลับมานอนค้างคืนมีเกือบมีบ่อยใช่ทีมาไกลๆเงี้ยมาถึงนี่เย็นแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องเข้าใจนะปี1กว่าๆเราคิดพูดถึง1กว่าๆก็พอก็ระบาดอยู่แล้วถูกครับเขามาสมมติกว่าจะถึงเย็นถึงค่ำเพราะตาย้ายมานิดนึงตอนนั้นเวลาเขามาถึงเย็นถึงค่ำเนี่ยแม่รวยต้องเป็นฝ่ายจัดหาอาหารให้เขากินใช่ใช่โอ้โหหาอาหารให้เขาหามุ้งหาที่นอนให้เขานี่กว่าวัดอีกเนี่ยคุณชมผมพูดคำนี้เป็นมุ้งใหญ่ๆผมได้เห็นนะเป็นมุ้งแบบใหญ่ๆนอนได้เป็น40คนเป็นมุ้ง4สายอ่ะแล้วก็นอนกันเยอะๆอ่ะแล้วก็หมอนเป็นหมอนแบบหมอนที่เราได้ตามกันวัดอ่ะเขาหมอนขีดเต็มเรียงอย่างนี้ก็การพับป่าศูนย์รวมสิทธิ์เนี่ยนะแล้วก็เลี้ยงกับข้าวเป็นหม้อใหญ่ทำกับข้าวเลี้ยงก็แล้วแต่ว่ามามากมาน้อยบางทีเขาเดินทางมาฟังให้ดีนะสำนักสัตว์ที่ผมเจอมาหลายสำนักแล้วเป็นอย่างนี้นะใช่บางทีก็มีข้าวหม้อแกงหม้อเอาไว้เลี้ยงดูเอากินกันไปหมดก็คือจบแต่จริงของที่นี่หนักกว่านั้นอีกให้นอนด้วยใช่ใช่เพราะมันมาไกลนะท่านผู้ชมแล้วสมัยการเดินทางเราตัดจังหวัดบางทีพวกอีสานมาเงี้ยบางทีก็มามืดเราก็ต้องมารับเขาแต่เชื่อผมไหมว่าลูกศิษย์อ่ะเวลามาเนี่ยไม่มาเปล่าหรอกหอบข้าวสารมาหอบปลามีปลาแห้งปลาอะไรมาเป็นกระบุงมาฝากแล้วก็มาทำกินกันเองใช่ใช่ฮะแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยผมยิ่งมั่นใจเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับแปลว่าปู่รอดต้องมั่นใจในวิชาที่ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์13คนถึงให้ขึ้นมาสักถ้าไม่มั่นใจให้ไหมใช่เขาไม่ให้เหรอฮะแปลว่าท่านมั่นใจแปลว่าท่านต้องเวลาท่านถ่ายทอดวิชาผมว่าท่านให้หมดเพราะว่าก็จะเป็นพวกเป็นลูกๆเนี่ยอย่างลูกแล้วก็เป็นพี่เขยน้องเขยญาติแถวนั้นอ่ะของเป็นก็13คนนี้ส่วนใหญ่คือเป็นญาติด้วยล่ะญาติใช่ใช่ดึงกันมาจาก 2-3 คนมา 4-5 คนพอลูกศิษย์มาเยอะเงี้ยพอสักไม่ทันแล้วดึงมาช่วยแต่ตาเขาต้องแต่ละคนก็ต้องสอนไว้ก่อนต้องมาครอบครูกันต้องครอบครับต้องครอบไม่ท่านสอนจนท่านมั่นใจแล้วไม่ใช่จุดจุดเรียนเอาศิลามาสักหน่อยใช่ใช่ไม่ได้นะมันต้องสอนกันมาแล้วเข็มกันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับน้ำหนักที่จะลงแต่ละทีอักขระแต่ละตัวเนี่ยอุ้ยสักกาบกล้วยอ่ะเป็นเดือนต้องแทงหยวกใช่แทงหยวกเป็นเดือนกล้วยใช่ถ้าไม่มีตังค์นะมีตังค์เราก็ซื้อหนังหมูมาซื้อหมูท่านเราสัตว์อันนั้นใช้ต้นกล้วยใช้หยวกกล้วยใช้หยวกกล้วยแม่รวยครับแล้วตรงนี้เนี่ยเอาง่ายๆว่าความนิยมสมัยก่อนเนี่ยเราฟังแล้วเราเข้าใจแล้วล่ะว่าคนนิยมในเรื่องของการมาสักกับปู่รอดนี่นะฮะโอ้ยถึงขนาดมานอนค้างเนี่ยไอตอนนอนค้างที่แม่เจอหรือว่าอาจารย์กุ้งเคยเห็นสมมตินะฮะมากที่สุดเนี่ยประมาณกี่คนโอ้ยบางที6-7คนนะ6-7คนก็มี10คนก็มี10คนเพราะว่าถ้าคนมาเยอะเงี้ยแม่ต้องเรียกเราด้วยแหละไปช่วยกางมุ้งหมอนเอาหมอนอะไรมาอย่างเงี้ยใช่แล้วมุ้งใหญ่มากใช่ครับกางสี่หูอย่างเงี้ยส่วนแล้วผมตอนนั้นก็10ขวบได้อย่างเงี้ยกางแต่คนเยอะจริงๆแต่ลูกศิษย์เข้ามาเขาแล้วเขาพอดีแล้วสมัยนั้นน่ะลูกศิษย์ที่มาหาปู่รอดนี่นะฮะมาจากภาคไหนบ้างครับคุณแม่ครับภาคอีสานเยอะภาคอีสานส่วนมากอีสานเยอะใช่แล้วเหนือมาไหมครับภาคเหนือมีบ้างแต่น้อยจะมีบ้างแหละใต้แหละครับใต้ไม่ค่อยนะไม่ค่อยแต่ก็มีเหมือนกันแต่คงเพราะว่าลูกศิษย์มีน้อยลูกศิษย์ที่เก่าที่ทำงานได้เห็นภาพเป็นลูกคอเรากำลังสำรวจความนิยมว่าของปู่เนี่ยไปทางสายตรงทางไหนใช่บอกว่าไปทางอีสานเยอะอีสานเยอะใช่เพราะผมจำได้ตอนที่เผาครับวันเผาตาเขาจะมีการ์ดของเขามาเองเลยชมลมสิทธิ์ภาคอีสานขนมังเขาเองเลยเมาตั้งกลุ่มเขาเลยเมารถบัสกันมาเลยเมารถบัสกันมาเลยระหว่างเราก็อีสานรวมใจเขาเขียนว่าอีสานรวมใจมางานปู่ท่านผู้ชมระหว่างมาไลฟ์สดตรงนี้นะฮะคนไหนที่อยู่ในกลุ่มอีสานรวมใจคนไหนเป็นลูกศิษย์ปู่รอดแสดงตัวมานะฮะเรามาจำได้กันนิดนึงนะฮะเพราะหรือมาเป็นการ์ดเลยการ์ดหรือแต่ตอนแจกซองใครที่เคยสักกับปู่รอดภาคไหนก็แล้วแต่นะถ้ายังอยู่นะถ้ายังอยู่นะถ้าไม่อยู่ไม่ต้องแสดงตัวผมเนี่ยเอายังอยู่นะคุณแสดงตัวกันมานะฮะเราจะได้ทักทายกันจะได้รู้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณลูกบอสช่วยดูเพราะวันนี้แบบผมลืมมานะครับลองมาเข้าเรื่องตรงนี้ต่อครับคุณอาคุณแม่ครับอย่างนี้แล้วนะลูกศิษย์ที่สื่อวิชานะฮะสื่อวิชาก็คือเรียนสักนะฮะกับปู่รอดเนี่ยมาถึงทุกวันนี้เนี่ยยังเหลือเยอะไหมครับตอนนี้ตอนนี้เหลือ
3คน3คน3คนเพราะว่าไอ้นี่เท่าที่รู้ท่านผู้ชมนะถ้าเกิดบางทีไม่รู้ต้องกลับขออภัยเพราะว่าที่เรารู้เอาเท่าที่เรารู้ใช่เพราะว่าเขาก็ตอนนี้ก็ไปทำงานทำอะไรกันแล้วก็เสียชีวิตกันไปบ้างใช่ฮะเสียชีวิตกันไปก็หลายคนแล้ว3คนก็อายุครับครับใช่50ปีร่วมมาแล้วครับจะปี12นะปี12ย้ายมาประมาณ50ปี50ปีแล้วครับครึ่งทศวรรษเวลางานไหว้ครูทีอ่ะข้าวสาร8กระสอบโอ้โหใช้กระทะใบบัวใช้กระทะใบบัวหุง3กระทะหุงทีละ3กระทะเพราะนั้นจริงๆนะท่านผู้ชมนี่มันเป็นกองทัพเลยย้ำอีกครั้งหนึ่งใครเป็นศิษย์สายปู่รอดใช่เราไหว้ครูทุกปีในวันเดือนอะไรครับขึ้น4ค่ำเดือน5ขึ้น4ค่ำเดือน5ของไทยนะฮะของตามจันทรคตินะฮะไม่ใช่ตามมกรากุมภาไม่ใช่นะจันทรคติขึ้น4ค่ำเดือน4ค่ำคือพ่อหลำจะบอกเลยบอกไม่ต้องมาถามใครไม่ต้องไปดูเรื่องแล้วล่ะเพราะท่านขึ้น4ค่ำเดือน5นี่ให้มาที่สำนักได้เลยยังไงต้องทำแน่นอนที่บางกะปิอยู่ซอยอะไรยังไงฮะเพราะว่าจริงๆผมจะบอกอาจารย์กุ้งนิดนึงบอกคุณแม่นิดนึงนะฮะเราโปรยในเรื่องของปู่บุญรอดผมพ่อหลำเนี่ยนะฮะคนเนี่ยถามกันมาเยอะมากบอสเห็นไหมอยู่ตรงไหนอะไรยังไงพิกัดไหนบอกพิกัดนิดนึงฮะว่าตอนนี้ท่านสำนักอยู่ตรงไหนครับซอยน้ำมิน68อ่ะจับจุดเลยซอยน้ำมิน68ถนนน้ำมินครับอำเภอบุ้งกลุ่มครับครับง่ายๆแรกครับง่ายๆเข้ามา68เข้าไปแล้วถามใครก็ได้ว่าตรงเข้าไปลึกไหมครับเข้าไปก็ลึกเหมือนกันประมาณสัก300เมตรเข้าไปอ่ะ300เมตร300เมตรที่บอกลึกยังไม่ลึกครับไม่ลึกไม่ลึกหรือเข้าไปมันจะซอกแซกหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันมีถนนตัดใหม่ไงอ๋อแต่ว่าเราก็ถามเข้าไปถ้าไม่ได้จริงก็ถามวินก็ได้ใช่ถามวินก็ได้บอกวินก็ได้ครับรู้จักหมดครับบอกไปเป็นบ้านพ่อหลังแล้วจะหลังก็จบแล้วฮะนั่นแหละคุณจะได้รู้ไงบางคนที่ถามเราถามเราเนี่ยสักแต่เดี๋ยวจะต้องคุยเรื่องอะไรสักแต่ช่วงท้ายๆที่ภาคอีสานแล้วครับจังหวัดอุบลราชธานีโอ้สาธุเลยนะแฟนคลับบนสลิดสุรินทร์นี่เยอะกีรติศรีสุขคุณกีรติศรีสุขใช่ครับบอกอยู่อุบลครับผมผมถามแม่รวยนิดนึงไม่ใช่นิดหน่อยถามเยอะเลยนะครับต้นสายวิชาของปู่รอดหลักๆมีอาจารย์ท่านใดบ้างครับมีหลวงปู่ปานกับหลวงปู่แช่มหลวงปู่ปานกับหลวงปู่แช่มหลวงปู่ปานวัดอะไรครับบางเฮียวัดบางเฮียวัดบางเฮียสมัยก่อนใช่ว่าคำว่าหลวงปู่ปานเนี่ยมีหลวงปู่ปานดังๆอยู่หลายองค์นะเราต้องย้อนว่าหลวงปู่ปานบางบ่อบ้านบ่อบางที่วัดบางเฮียที่บางบ่อแล้วอีกท่านหนึ่งอีกองค์นึงเลยนะฮะหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องวัดตะก้องด้วยนครปฐมลูกศิษย์สายหลวงพ่อทาแล้วท่านอื่นดีไหมครับที่คุณแม่พอจะทราบของปู่บุญรอดก็ไม่เห็นนะเพราะว่าพ่อเขาพูดแต่ว่าสององค์เนี้ยจริงๆสมัยก่อนนะพี่ศิระนะฮะเวลาเขาเป็นลูกศิษย์ใครเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนกับเขาจดจ่อยกับองค์เดียวแค่ไม่กี่องค์แค่นั้นเองนะฮะแต่ถ้าสมัยนี้พวกเราเนี่ยเราจะเวียนไปทั่วแต่อันนี้เราไม่รู้ว่าเขาไปเจอกันที่ไหนนะแต่พ่อคุยให้ฟังว่าครับเขาไปเรียนมากับเนี่ยหลวงพ่อสององค์เนี่ยในถ้ำโอ้เรียนในถ้ำไปเที่ยวในถ้ำแล้วตอนนั้นพ่อเขาก็เกย์แล้วก็แบบไปเที่ยวไปเรื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยคือต้องไปไกลหลวงพ่อปานที่ท่านนำหมู่คณะล่องจากสมุทรปักกิ่งแล้วเสร็จแล้วพอออกมาจากนอกถ้ำครับมันจะมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ต้นนึงครับพอเลยต้นไม้ใหญ่มาเนี่ยมองไปเนี่ยไม่เห็นแล้วถ้ำมองไปนี่ไม่เห็นถ้ำขนลุกครับขนลุกเพราะไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นตัดเจกมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช่แต่จุดตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เล่ามาเนี่ยไม่มีเขาโกหกครับเล่าให้แม่ไม่รู้ปู่จะไปโกหกเพื่อพูดตรงๆนะฮะแล้วจริงๆเนี่ยเราวิชาก็ได้มาจากตรงนั้นก็คือพอออกจากถ้ำปุ๊บเห็นต้นไม้ใหญ่พอหันกลับไปไม่อยู่แล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วถ้ำไม่มีแล้วก็บังไพบังตากันได้แต่โชคดีนะที่ท่านยังรู้ว่าครูบาอาจารย์สองชื่ออะไรเป็นหลวงปู่ปานก็ต้องเข้าใจนะว่าหลวงปู่ปานกับหลวงพ่อแช่มอยู่คนละที่จะมาเจอกันได้ยังไงตอนที่ดังๆแล้วเนี่ยพ่อเขายังไปสักงานกฐินที่วัดหลวงพ่อปานเนี่ยลงเรือไปนะไปช่วยลาเคยไปลงเรือไปอ่ะก็เอาคนสักไป 4-5 คนเอาลงเรือไปช่วยอ่ะลงเรือไปช่วยทุกวันที่วัดเพราะว่าเขามีงานเขามีงานก็คือไปสั่งให้งานปีใช่ใช่แล้วก็นำเงินมาทำงานช่วยวัดอ่ะคือเป็นลูกศิษย์แล้วก็ไปโรงแรงพูดง่ายๆใช่ไหมฮะถ้าไปสักแล้วก็วัดตะก้องก็ไปทอดกฐินทอดป่าอะไรเงี้ยไปแล้วนอนค้าง
เพราะเราไปทั้งสองที่เลยไปทั้งสองที่เลยเมื่อก่อนผมเป็นเด็กงงๆไม่ไปทำไมแต่เราอยากจะไปมันมีใช่มันมีสอยดาวมีอะไรอย่างนี้ไงเราไปชอบนั้นมากแสดงว่าทั้งนครปฐมและสมุทรปราการนี่ต้องมีลูกศิษย์ไหลสมุทรปราการผมไม่เคยไม่เคยไปวัดตะกอนแต่ว่านี่แหละคือความกตัญญูคิดง่ายๆนะฮะอาจจะไม่มีเงินมีทองไปร่วมทำบุญแต่เอาแรงไปร่วมถูกไหมพ่อเขาชอบทำบุญอยู่แล้วชอบทำบุญมีคนมาขอทำน้ำหนี้เยอะแยะโอ้สาธุทำอยู่ตลอดทอดพระป่าทอดกฐินนี่บ่อยไหมครับปีนึงหรือว่าท่านทำประจำเลยทุกปีทุกปีทุกปีวัดเจ็ดเนินนี่จะเป็นทุกปีวัดเจ็ดเนินวัดเจ็ดเนินวัดเจ็ดเนินสุขแสงจันทร์เนี่ยทุกปีนะแป๊บนึงครับแป๊บนึงคุณแม่ครับคุณอาจารย์กุ้งครับวัดเนินสุขแสงจันทร์ชื่อมันเหมือนกับนามสกุลวัดเจ็ดเนินวัดเจ็ดเนินสุขแสงจันทร์ใช่แล้วสุขแสงจันทร์เขานามสกุลเขาก็เขาเพราะว่าตากับครอบครัวไปซื้อที่ถวายเขาเลยทำให้เหมือนกับว่าเอาลำพูนเนี่ยไปเป็นชื่อวัดเป็นเขาเรียกว่าเพื่อใช่ตอบแทนลึกประทาชื่อลึกอุปถาชื่อจังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดชลบุรีอำเภอมนัสอันนี้เป็นของนี่เองนะฮะบุญเมื่อก่อนไปเป็นวันสมัยนี้2ชั่วโมงถึงแล้วเดียวเดี๋ยวนี้นะฮะโอ้นั่นคือเป็นวัดของไม่ใช่เราไม่เรียกว่าของนะฮะก็คือว่าเป็นส่วนที่ทางตระกูลของสุขแสงจันทร์เนี่ยนั่นแหละอุปถัมภ์ไว้โมทนาแล้วก็อุปถัมภ์ไปซื้อที่ซื้ออะไรเนี่ยตอนนี้พ่อหลังก็ยังไปทุกปีไปทุกปีหลังจากที่ตาเสียแล้วก็ต้องไปทุกปีเดี๋ยวไปทุกปีมันต้องไปอ่ะท่านผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าต้องไปเขาเรียกเหมือนกับไปอุปถัมภ์ไปเรื่อยๆพ่อตาพ่อเสียอยู่30กว่าปีนี่เนี่ยเพิ่งไม่ได้ไปอยู่ปีเดียวเพราะว่าเราพอดีมีงานกับคนอื่นเขาไว้แล้วแต่เราอ่ะเราอย่างสมมุติว่าจะทอดกฐินวันอาทิตย์เนี้ยเราก็จะเอาเงินไปถวายไปก่อน 50,000 ใช่ 50,000 ก่อนเอาไปเข้ากฐินไว้ก่อนจะไม่ไปแค่ครั้งเดียวเนี่ยครั้งเดียวนั่นแหละมันเข้าใจบางทีงานชนใช่พองานชนปุ๊บบางทีมันเลือกไม่ได้อ่ะมันก็ต้องตัวอย่างนึงคือวันเนี้ยไปทุกปีไม่เป็นไรเราเว้นสักปีแต่มากบ้างน้อยบ้างก็ไปให้ทำบุญกันมากบ้างน้อยบ้างอะไรแล้วอีกด้านหนึ่งของปู่บุญรอดชื่อเสียงเลยนะครับจริงๆปู่ไม่ใช่แค่รักษาโรคปู่ไม่ใช่แค่สักยันนะฮะปู่มีอีกด้านหนึ่งก็คือการถอนคุณไสใช่ปู่ได้ด้านนี้ด้วยแหละได้ค่ะได้ค่ะมันเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ครับคือบางคนก็โดนผีเข้ามาเนี่ยครับพ่อเขาจะทำพิธีไล่ก่อนเขาจะมีมีดหมออยู่เล่มนึงเขาจะทำพิธีไล่ก่อนพอไล่เสร็จแล้วเขาก็จะอาบน้ำมนต์ให้แต่น้ำมนต์นี่คือต้องอาบให้ได้3วันต้องให้คนที่ถูกปีเข้าใช่ใช่ต้องให้อาบได้3วันแต่พอวันแรกก็ดีขึ้นแล้วใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างที่ว่าคนที่โดนของลมพิลมพัดนะนะคือบางทีมาเงี้ยโอ้โหโอ้เดินตัวงอก็มันก็บวมนะท้องบวมแต่ว่าก็เดินตัวงอมเลยคือว่าเดินเหินไม่ได้คือต้องเข้าปีกันมาอะไรเงี้ยแล้วพอมาหาพ่อก็จะนั่งนั่งนั่งบอกอ๋อเนี่ยโดนลมเพลลมพัดมาเวลาคุณแม่ครับเวลาพ่อนั่งเนี่ยพ่อใช้สมาธิดูหรือพ่อจับดวงหรือจับยามไม่ก็จะนั่งหลับตาเฉยสมาธิหลับตาใช่นั่งหลับตาเฉยอันนี้ผมถามแทนท่านผู้ชมจริงผมเองด้วยแหละผมก็อยากรู้จริงจริงตรงนี้เนี่ยมันคือความรู้นะถูกไหมฮะก็คือพ่อใช้ยานใช้สมาธิในการดูปู่บุญรอดท่านดูแล้วรู้ว่าอันนี้คือโดนลมเพลลมพัดใช่โดนลมเพลลมพัดมาเขาก็จะบอกให้เจ้าของคนไข้เนี่ยให้ออกไปซื้อภูมาซื้อภูตลาดมันจะมีขายใช่ไหมก็ซื้อเป็นภูมาเป็นเรียงๆมาสัก 3-4 เรียงอะไรเงี้ยพอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยพ่อก็จะเอาน้ำมนต์มาขันนึงเอามาตั้งแล้วก็จะภูใบภูเนี่ยเขาก็จะมาละลายมาใส่ในน้ำมนต์เนี่ย คือต้องเลือกเอาใบที่ใบดีที่สุดที่ไม่มีแตกเลยคือมาใส่ในน้ำมนต์คือให้คนที่โดนให้คนไข้เนี่ยเจ้าของคนไข้เนี่ยเห็นว่าในใบภูเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยนะไม่ได้มีอะไรคือล้างไม่ได้เล่นกลใช่คือล้างเสร็จแล้วพ่อจะใช้ใบภู9ใบครับแล้วก็ให้คนไข้นอนครับแล้วก็พ่อเขาจะถอนของเขาจะไล่มาตั้งแต่ข้างบนลงมาไล่มารวมกันหมายถึงว่าไล่จากนี้มารวมไว้ที่ท้องไล่จากขามารวมที่ท้องเขาจะเอาไปใช้ใบปูนี่แหละไล่เข้ามาแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะดึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าของบางทีถ้ามันดื้อมันก็จะออกยากหน่อยเขาก็จะทำวิธีเขาจะสวดอะไรเขาเนี้ยพอดึงพอนั่นออกมาก็จะดังมันหนึบเหมือนนะมันหนึบมันหนักนะหนักเหมือนไม่สู้อ่ะใช่ที่ใบพูเนี่ยมันจะหนักเลยแล้วก็พ่อเขาจะเอาน้ำมนต์ขันน้ำมนต์เอาใหม่เนี่ยเอาน้ำใหม่เนี่ยมาวางตั้งแล้วก็ดูนะเนี่ยดูนะว่ามีอะไรบ้าง
ก็ไปสายแล้วก็จะมีผมมาเป็นก้อนนึงตะปูเนี่ยยาวประมาณอย่างเงี้ยประมาณ4นิ้ว5นิ้วใช่ตะปูอันนึงแล้วก็เป็นเนื้อชิ้นนึงประมาณเนี้ยเนื้อบนไตหูเป็นเนื้อใช่นั่นน่ะออกมาโอ้โหแต่ที่ไปถอนในหลายคนนะครับที่โดนลมเพลลมพัดในหลายคนอันนี้ผมว่าไม่ได้ควรลมเพลลมพัดแล้วโดนทําโดนทําเลยโดนเต็มๆเพราะนั้นลมเพลลมพัดเนี่ยมันคงไม่ใช่อย่างนี้มันนิดเดียวมันก็แค่ไม่สบายไม่มีสาเหตุแต่อันนี้น่าจะโดนของใช่แล้วคุณแม่ก็เห็นทุกเคสคือเราจะอยู่ตลอดแม่ไม่กลัวเหรอครับไม่กลัวจะกลัวทำไมล่ะแล้วอย่างแล้วผมถามนิดนึงนะฮะปู่มีให้คาถาอะไรพิเศษไหมเวลามีอะไรเงี้ยบอกเอ้ยรวยเจอไม่ต้องอย่างนู้นอย่างนี้มีบ้างไหมฮะไม่ต้องเลยใช่ไหมไม่ต้องเลยสวดมนต์ปกติเนี่ยเพราะว่าฉันก็เป็นสายที่ว่าทำบุญแล้วก็สวดมนต์ครับคือใครถามว่าแม่มีในตัวแม่มีอะไรไหมอ๋อแม่ไม่มีแม่มีแต่ความดีอย่างเดียวสาธุเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมจริงๆแล้วมันไม่ยากหรอกใช่เท่าที่ฟังนะเพราะจริงๆแล้วแม่ก็อยู่ครับเริ่มอยู่ช่วยปู่โดยที่เหมือนก็ซึมต้องมีอะไรพิเศษอ่ะปู่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาเดี๋ยวเอานั่นลงมานี่ลงก่อนไม่จำเป็นอาจารย์กุ้งเคยเจอบ้างไหมผมไม่ทันไม่ทันเขาไม่ทันเขายังเล็กอยู่แล้ววิชาอย่างเงี้ยผมถามนี่พ่อหลับได้บ้างไหมครับพ่อไม่ได้เรียนเลยไม่ได้มีเสียดายเนาะเสียดายไม่ได้เรียนเลยพ่อสักอย่างเดียวไม่จะสักอย่างเดียวพ่อหลับได้ใส่สักอาจจะได้สักการคุณใสสักการกระทำแบบนี้มีการกระทำมีการกระทำมีโอ้ยแล้วอย่างนี้เวลาเรียกอะไรเสร็จสับหมดใช่ไหมฮะแล้วปู่เนี่ยปู่รอดเนี่ยมีทำอะไรเพิ่มเติมไหมฮะก็อาบน้ำมนต์น้ำมนต์สามวันใช่อาบน้ำมนต์แล้วมีการสักอะไรไหมฮะเวลาไม่เห็นไม่ได้สักก็คืออาบน้ำมนต์ให้อย่างเดียวก็คือต้องมาอาบน้ำมนต์3วันต้องให้ครบ3วันนี่คือบันทึกตำนานจริงๆนะก็คือว่าสายปู่รอดนะท่านผู้ชมก็คือว่าเวลาถอนของเนี่ยพอถอนเสร็จสับปุ๊บให้อาบน้ำมนต์3วันคือให้มันหมดอ่ะผมอนุมานกันนะคือไม่ต้องให้มีเหลือเชื้อว่าเผื่อจะมีอะไรหลังบางทีไม่หมดปู่ก็คือปู่ไล่ไม่หมดอ่ะบางคนมานะบางคนมานะมีแต่ตะปูอย่างเดียวเลยบางคนมามีแต่ตะปูอย่างเดียวเลยแต่แต่สายที่ผมเพิ่งได้ยินนะท่านผู้ชมที่ว่าใช้น้ำมนต์แล้วก็ใช้ใบพลูผมเคยจะแต่ใช้ไข่อะไรตรงนี้ครับว่าพ่อก็ใช้ใบพลูไข่คือต้องเอาที่ใบที่ไม่แตกเลยด้วยคือใช้ใบพลูเวลาเรียกนี่ใช้ใบพลูลากไหมฮะใช่ใช้ใบพลูลากใช้ใบพลูเหมือนเช็ดไอ้นี่พอจะเจอบ้างนะแต่ว่าที่มาลงขันน้ำมนต์เนี่ยอันนี้อีกแบบนึงนะท่านผู้ชมเนี่ยเราฟังไว้เรารู้ไว้เพื่อที่จะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้อ่ะใช่ครับผมโอ้แปลว่าวิชาสอนผู้ใส่เนี่ยเจอมาเยอะแล้วมีเคสอะไรแปลกๆไหมคุณแม่ครับที่เวลาถอนอยู่แล้วของวิ่งตุ๊บตับมีบ้างไหมฮะก็มีวิ่งนะจะวิ่งตามตัวนี่วิ่งตามตัวไม่วิ่งไม่แบบหนีไงหนีเวลาพ่อไล่ทางนี้แล้วจะวิ่งไปอย่างนี้เวลาพ่อไล่ทางนี้ก็จะวิ่งมาข้างๆอย่างเงี้ยอ๋อแล้วปู่ไม่มีทำเส้นเลยกำกับหรือเปล่าว่าไม่พ่อก็จะไล่จนมาอยู่รวมกันมันจะวิ่งได้สักกี่นาทีใช่ไล่จนมาอยู่รวมกันนะหมดแรงใช่ไล่จะมาอยู่รวมแล้วเวลาที่ว่าพอถอนคุณใสอะไรเสร็จแล้วท่านมีแบบให้ของไปป้องกันตัวอีกไหมครับพวกสายศีลหรืออะไรไหมเรียนท่านหรือยังไงท่านจะสอนว่าไงบ้างครับแต่ก่อนรู้สึกว่าจะมีนะแต่ว่าได้ศีลเนี่ยเหรอศีลที่เป็นข้อมือใช่ไว้การสายศีลผูกคอสายศีลคล้องคอใช่ไหมสายศีลผูกคอสายศีลธรรมดาเนี่ยแม่สายศีลธรรมดาแต่ว่าจะทำในอันใหญ่หน่อยเขาจะคว้านไปว่านในอันใหญ่หน่อยแล้วก็ผูกคอถ้าอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะสมัยนั้นน่าจะเป็นของประมาณอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วอย่างนี้แล้วนะฮะปู่เขาเรียกสักก็เก่งนะฮะรักษาโรคก็ได้ท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะแก้คุณใสก็เก่งนะฮะแล้วทำเสน่ห์ไหมครับไม่ทำเรามาฟังกันใหม่นะหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าพ่อไม่ทำเสน่ห์ไม่ทำเสน่ห์ให้ใครเลยแล้วเคยถามกันไม่มีสมัยนี้ก็ยังมาหาอยู่นะไม่รับถูกขอทำเนียบแฝดขอเอาเนียบนี่อะไรเงี้ยพ่อบอกไม่มีรับแก้อย่างเดียวแต่ไม่รับแก้อย่างเดียวรับแก้อย่างเดียวไม่ทำแล้วกรณีที่คนโดนเรื่องเสน่ห์มาเนี่ยแม่เคยพ่อแก้ให้ทำให้แล้วตอนนั้นเห็นสภาพออกมาเป็นยังไงไหมคือพ่อจะทำกลางคืนนะเรานอนแล้วเขาจะทำเงียบๆเขาไม่ได้ทำกับตัวคนที่ใช่ก็ต้องอย่าลืมท่านผู้ชมเขาก็จะมีเป็นรูปภาพมาหรือว่าเป็นผ้ามาให้พ่อแล้วพ่อก็จะนั่งทำกลางคืนเงียบๆอ๋อนั่งทำตาทำแก้ให้แต่ทำกลางคืนเข้าใจนะเพราะบางคนบอกโดนเสน่ห์ต้องเอาไอ้คนโดนมาบอกแมวที่ไหนจะมาถูกไหมฮะเหมือนจานกุ้งโดนเนี่ยสมมตินะ
จากกุ๊กชะมานเหรอใช่ๆเอารูปถ่ายมามันต้องเอารูปถ่ายมันใช่เอารูปถ่ายมาเสื้อผ้ามาจนแก้เสร็จแล้ววันหลังจะมาอาบน้ำมนต์ก็ค่อยว่ากันถูกมั้ยฮะแต่ถ้ากำลังโดนเนี่ยไม่มีมาหรอกยังใครมามันไม่มากันแต่ถ้าอย่างที่แม่บอกเนี่ยมันเรามองภาพออกใช่ใช่มั้ยฮะเค้าแก้เสร็จแล้วดูวันหลังจะมากับหวานกันไปใช่ครับอ๋อท่านบ่อย่าลืมอย่างนั้นตอนที่อยู่บางกะปินี่ครับดงอิสลามทั้งนั้นนะรอบๆอ่ะใช่ใช่เอาเป็นว่าอะไรแล้วแต่โดนแล้วเดี๋ยวไประบุฮะไม่เดี๋ยวนั้นยังเล่นของอยู่อะไรครับแล้วสำนักสักยันต์ของปู่รอดนี่นะฮะเราจะสังเกตได้จากอะไรครับว่าคนนี้เป็นลูกศิษย์ปู่รอดคนนี้เป็นลูกศิษย์สายปู่รอดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปู่รอดลงมาจนกระทั่งถึงพ่อหล่ำนะฮะจนกระทั่งถึงอาจารย์กุ้งเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าเหมือนกับสัญลักษณ์เอกลักษณ์หรือบางโค้ดหรืออะไรอย่างนั้นตัวเอทีคอร์นะลูกเป็นนักอะไรตัวเอทีคอร์เมื่อกี้เราดูกันอยู่นะมันน่าจะเป็นนักคงกระพันหรือนักระบบครับโอ้แล้วมีกอพีเอสตรงนี้เนี่ยมันก็เห็นชัดถูกไหมครับเขาบอกว่าเคยมีอย่างนี้เลยนะฮะขึ้นรถเมย์ไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยเลยใช่ใช่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงแล้วถ้าตอนนี้ถ้าสั่งแล้วผมจะไปรถไฟฟ้าได้ไหมฮะจองใช่ผมพูดมาไม่น่าจะได้คือสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอยู่ภาคอีสานใช่ไหมหลังทีไปกันหลายๆคนเนี่ยไปเจอคนขับหรือว่าเป็นกระเป๋ารถพวกเดียวกันเขาก็จะไม่เก็บบางทีขามาสักยังไม่สักเสียตังค์แต่ขาพอสักไปแล้วเนี่ยไม่เสียตังค์เสียแล้วพอเห็นคอเขาไม่เก็บตังค์แล้วนี่ขออนุญาตครับนี่ตัวเอสอย่างนี้ครับกล้องใช้จับเนี่ยแต่เดี๋ยวเรามีตัวจริงมาให้ดูภาพของอาจารย์กุ้งเนี่ยหนวดบังเดี๋ยวจะมีตัวจริงมาให้ดูว่าหน้าตาอย่างนี้นะฮะจริงก่อนเข้ารายการเราคุยกันอยู่เรื่องนักวิเศษตัวเนี้ยครับทีนี้เราก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแช่มต่อสายแม่จงหลวงพ่อทาแล้วที่ผมคุยกันทั้งเลยเอ๊ะตัวเนี้ยคล้ายๆนะตัวเนี้ยคล้ายๆกับหลวงพ่อเงินบ้านดอนยี่หอมก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าหลวงพ่อเงินก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแช่มก็มาสายเดียวกันจริงๆแล้วมันก็คือแค่ว่ารากเดียวกันเพียงแต่ว่าอยู่ที่เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงแต่หลวงพ่อเงินท่านใช้น้ำเมตตาครับโอ้อย่างนี้แล้วเนี่ยแปลว่าลูกศิษย์ลูกหาของปู่รอดนี่นะฮะก็อยู่ในสายพวกขนส่งเยอะใช่เยอะมากเยอะมากระบบทั้งอู่รถเมย์ทั้งขนส่งทั้ง3ล้อหลายร้อยรวมๆเป็นพันอย่างเงี้ยนะฮะใช่เคยรวมตัวกันขึ้นสักกับปู่รอดด้วยเหรอครับไม่ถึงกับรวมตัวแต่เขามาเป็นกลุ่มเป็นแบบที่มาทีใช่แต่ผมออกกะแล้วไงผมก็ชวนกันไปสิออกวินแล้วเอ้ยไปกันครับช่วงแรกเนี่ยประมาณผมเดาๆน่าจะเป็น 80% ที่จะเป็นพวกนี้ก่อนเป็นส่วนมากที่จะมากันเยอะครับนี่ปู่คุมวินสบายเลยใช่พูดง่ายๆกลุ่มแรกๆที่มาสักก็คือกลุ่มบขส.ครับโคราชอ๋ออีสานมาเห็นครับเห็นไหมอีสานเยอะเลยครับอำนาจเจริญก็มาครับเมื่อกี้มีคนบอกว่าสาพอมาสักกตาแล้วพอกลับไปแล้วเหมือนกับไปทะเลาะวิวาทอะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นไรไงก็เลยเป็นข่าวปากต่อปากปากต่อปากใช่ก็มาทั้งหมอชิดก็มาอะไรก็มาอะไรเงี้ยปากต่อปากก็เลยแต่ว่าก็อย่าลืมที่พี่จันกุ้งพูดหมอชิดกำลังก็ใช่สิเพราะพวกนี้มันก็มาจากขอนแก่นมาจากโคราชแล้วต้องมาลงหมอชิดเยอะเยอะมากอ๋อครับถ้าภาคกลางที่ว่าเคยได้ยินนะจะเป็นจิ้งจกดำแทนจะมี2 อย่างก็คือตัวณที่ตรงลูกกระเดือกที่เป็นตัวเอสกับจิ้งจกดำถ้าใครมีเนี่ยเขาบอกว่าจะขึ้นรถได้ฟรีใช่อันนี้ใช่เขาเหมือนเป็นสารักเหมือนกันจิ้งจกดำแต่จกดำมันที่อยู่ในเสื้อไงแต่ถ้าเป็นหน้าเนี้ยจะอยู่ที่ลำคอเราใช่พูดได้อย่างนี้แล้วมองไกลก็เห็นแล้วใช่พูดอย่างนี้แล้วเนี่ยง่ายๆเลยก็คือกลุ่มบขส.กลุ่มขนส่งปึ๊บนะเยอะมากแล้วตำรวจทหารมีมาสักบ้างไหมครับเยอะ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 แต่จริงๆเท่าที่ผมรู้มานะสายเนี่ยชอบสักเยอะถ้าเราสัมภาษณ์เกจิหลายท่านนะหรืออาจารย์หลายท่านเนี่ยตำรวจทหารทั้งนั้นชอบสักสมัยครับทหารจะเยอะกว่าด้วยสมัยก่อนตอนไหว้ครูอ่ะบางทีไม่ต้องเอาใครมาคุมเลยทหารเขาจะมากันทหารแบบพวกเมื่อก่อนนี้ช่วงปีแรกๆปี18 19 20เนี่ยครับทหารพันเยอะไงเขาต้องต่อสู้ตามกับพวกคุยต้องคออะไรเงี้ยใช่แล้วพวกนั้นน่ะเขามาที่สมัยก่อนเขาเหมือนแบบเขามีเหมือนแบบเขามีกฎหมายที่แบบว่า
ทหารก็เอาปืนกลับมาได้พร้อมรบเสมออะไรเงี้ยใช่ใช่ผมเคยเห็นมาที่เขามาเหมากันมาแบบใส่ถุงทะเลอ่ะยังด้ามโผล่ด้ามอะไรใช่เยอะมากยังไม่มีกฎหมายเรียกว่าห้ามพกปืนเขาเป็นทหารที่เขาครับทำนองว่าเขาแล้วก็ปืนกลับมาเลยใช่ใช่ใช่เหมือนเทคกฎอะไรการสักอย่างของทหารเขาเนี่ยแหละสมัยมันมีช่วงสมัยก่อนก็จะไม่มีที่ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เนี่ยใช่ครับถึงเวลาพอเรียกปุ๊บเขาก็จะขึ้นเขาได้เลยครับแต่มาเยอะมากที่คุณแม่บอกว่าสมัยก่อนใครที่เป็นทหารข้าราชการทหารจะพ่อเขาจะแจกแดนที่อยู่ชายแดนนะครับพ่อเขาจะแจกแหวนมาพิรอดแล้วก็มีผ้ากระเจียดอีกผืนหนึ่งก็บางคนก็ไม่แต่งขาวบางคนก็ผูกแขนดำเลยครับชุดดำแล้วเราไม่ทันปู่มันเลยแล้วก็มีเหตุการณ์ที่แบบเนี่ยทหารบางทีไปโดนยิงเอาเหรียญตาไปแล้วไปใส่แล้วโดนยิงไม่เป็นไรอะไรเงี้ยที่เขาเรียกความศรัทธาไงคนเราเรียกเป็นเหรียญเป็นนิพพานแล้วเนี่ยเกิดจากจิตมันเกิดศรัทธาจิตเนี่ยมีครูบาอาจารย์จิตมันต้องแข็งแรงใช่เยอะมากเยอะมากแล้วต่างชาติล่ะฮะมีมาบ้างไหมสมัยปู่รอดก่อนสมัยนู้นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเอาสมัยปู่รอดสมัยนู้นไม่เยอะไม่มีต่างชาติไม่มีครับมีแต่สมัยนู้นจะเข้ามาก็น้อยอยู่แล้วใช่เพราะสมัยนู้นยังพวกต่างชาติยังไม่ฟุ้งเฟ้อคือจีนยังไม่เปิดประเทศใช่ไม่ใช่แค่จีนนะเพราะว่าจีนก็ไม่เอาแต่อาจจะมีมั่งพวกทีไออาจจะมีมั่งเพราะว่าตอนที่มาตอนที่เขามาสร้างฐานทัพของเราอาจจะมีบ้างบางทีก็เข้ามาสักกินถาม GI ไอนิดทีก็พอบางทีเข้ามาขอบางทีมาแต่ว่าเขาจะมาสักสวยงามอ่ะใช่คือพวกฝรั่งเนี่ยบางทีผู้ชมสมัยนู้นเนี่ยเขายังไม่รู้เรื่องของพุทธคุณไม่รู้เรื่องของไสยเวทของเราแต่เขาเห็นลายเสือสวยเขาก็บอกว่าเสือสวยมาสักเสือมาสักจิ้งจกแล้วแต่เขาแต่ว่าถ้าสมัยนี้นะฮะพ่อหลับลูกศิษย์เพียบใช่ไหมฮะมีก็มาถึงต่างชาติเนี่ยมาประเทศไหนมาเยอะครับจีน 90% แล้วก็มีจีนกับฮ่องกงจีนฮ่องกงต่อไปเวลาไปเมืองจีนท่านผู้ชมเปิดหลังดูเนี่ยเพียบยันเราทั้งนั้นนะฮะครับแล้วอย่างนี้นะถ้าใครดวงตกให้มาแก้ที่ปู่รอดเนี่ยมีที่มาอย่างไรครับเขาบอกมันมีคำนี้อยู่นะท่านผู้ชมนะฮะใครดวงตกให้มาแก้ที่ปู่รอดมีที่มาไหมฮะอย่างเงี้ยแก้ดวงไหมปู่ตาก็ทำไหมมีก็มีไม่ก็มีคุ้มพระขาวคุ้มพระขาวแม่ผุนตาอ๋อตาเหรอตาลอดหรือตาตาลอดนะอ๋อมีไหมมาแล้วดอกเขาก็ลดน้ำมนต์หนึ่งเดียวก็ลดน้ำมนต์ลดน้ำมนต์ของบ้านตะโกผมว่าจริงๆแล้วจริงๆที่บอกว่าเหมือนจะดอกเขาคือการลดน้ำมนต์ลดน้ำมนต์ลดน้ำมนต์อย่างเดียวน้ำมนต์น้ำมนต์ใครใช่ใช่ใช่แล้วชื่อท่านเป็นมงคลได้รอดเมื่อก่อนนี้ผมเห็นบ่อยตาที่ตาก็จะอาบน้ำมนต์บ่อยบ่อยบ่อยเพราะว่าตาเมื่อก่อนไม่สักแล้วไงทำพิธีช่วงหลังแล้วน้ำมนต์ได้แล้วช่วงหลังใครสักครับที่ตอนที่ตาไม่ค่อยได้สักก็เนี่ยสิบสามคุณเนี่ยแหละอยู่ก็คือสิทธิ์ของปู่รอดนั่นแหละท่านผู้ชมแล้วก็มีพ่อหลับอยู่ในนั้นด้วยพอหลังจากตาเสียแล้วก็เลยน้อยลงครับผมแล้วอย่างนี้โอ้ถ้าเรานับดูเนี่ยผมมองนะท่านผู้ชมผมว่าสิทธิ์สายปู่รอดเนี่ยน่าจะเรือนแสนผมว่าถึงมากกว่ามั้งแต่ว่าถึงมากกว่าเพราะว่าอย่างผมนับวันหนึ่งสักไม่รู้ใช่เสาที่นี่เยอะมากแล้วแม่ครับสมัยนั้นเนี่ยที่ปู่รอดเปิดสักนะฮะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเช้าไม่รู้ว่ามาเช้าก็ทำเช้าอ่ะสว่างมาก็ทำแล้วอ่ะคือมองเห็นแล้วก็ทำได้อ่ะใช่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้ไฟฟ้าไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ถูกไหมฮะตาเขาจะลงมาเขาสวดมนต์อยู่บนก่อนนะเขาสวดมนต์ก่อนแต่ว่าเขาจะลงตอนตีห้าเขาจะลงมาแล้วต้องอย่าลืมนะสมัยก่อนก็ตื่นตีสี่ตีห้าใช่ถูกไหมฮะสวดมนต์กว่าจะเสร็จเขาลงมาปุ๊บฟ้าแจ้งพอดีพอฟ้าแจ้งปุ๊บก็เริ่มสักละมีคนตีห้าพ่อจะลงมาเพราะผมเชื่อตรงไหนรู้ไหมฮะเพราะหนึ่งเนี่ยปู่รอดเนี่ยเป็นคนที่เมตตาปู่รอดอาจจะเป็นคนที่ขี้เกรงใจถูกไหมฮะเพราะแล้วเนี่ยลูกศิษย์มาขอให้สักนะครับป้าต้องไม่ต้องมีเวลาแล้วเอาสักเลยนะก็สักจนพระที่ตกอ่ะผมเดานะใช่ผมไม่ถึงตะเกียงสักอ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะสมัยผมเป็นเด็กๆนี่เอาบางทีมีนะจุดเทียนนะจริงจริงเพราะมันรีบใช่บางทีจุดเทียนเลยนะบางทีถ้าไฟดับก็จุดเทียนเลยนะใช่อ๋อนอนรอแล้วก็มีช้ามาแล้วช้ามาก็ต้องรีบสักเพราะเดี๋ยวจริงต้องกลับบ้านกันเออเข้าใจเพราะต้องมาถึงเพราะสมัยก่อนการเดินทางใช่ถ้าบางทีสักพวกบางทีรถมันหมดเที่ยงหมดบ่ายก็ต้องให้พวกนี้ก่อนเพราะอย่าลืมนะป่านนั้นอ่ะพวกระแวกกันสักกันหมดละผมเดานะผมระแวกกันมันจบละตอนนี้ก็คือคนนอกหมดละมีระบบคิวไหมครับตอนนั้นว่าไม่มีไม่มีแล้วแต่ใครจะเข้าไปหาใครใครจะไปหาใครมากแล้วก็แบบใครว่างมากกว่าใครจะโดนใครอยากโดนก่อนคนนี้มี2คนให้เราไปต่อตรงนี้ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วคือให้แล้วก็มาให้ตาให้ตาเป็นคนลงเสกใช่เหมือนกันเวลาเสกเนี่ยปู่รอดเนี่ยเสกนานไหมฮะเหมือนเวลาตกยันเวลาอะไรเนี่ยนานไหมฮะ
แล้วก็เขามีกระถางเขาอยู่ก็ประมาณเขามีกระถางก็เนี่ยแบบที่พ่อลำเนี่ยประมาณสักที่พ่อลำสวดนาทีไม่เกินนาทีเนี่ยที่พ่อลำสวดทุกวันนี่คือกระถางพ่อไม่เกินดีนะครับผมว่าเป็นอะไรที่เร็วดีสัมภโวอะไรเงี้ยก็มีนั่นมีคาถาประจำสำนักด้วยนะเมื่อกี้ที่เราคุยกันอยู่อ๋อมี9ตัว9ตัว9ตัวบอกได้เลยครับบอกได้แล้วก็มี9ตัวก็มีวิทารสัตนโมพุทธายะก่อนจะขึ้นกะนโมพุทธายะนโมพุทธายะตาเขาจะบอกไว้เลยว่าอันนี้ที่พ่อเล่าให้ฟังนะครับผมถ้าสักแล้วอ่ะให้สักตัวนี้ไป9ตัวก่อนแล้วจะลงอะไรจะลงแก้ว3ประการจะลงมีน้ำลงไปก็ลงไปได้เลยเป็นเหมือนแต่สำคัญคือแค่มี9ตัวก็ได้ตาก็บอกอ๋อเป็นจริงๆหัวใจแค่ตัวนี้เองแล้วพี่ยุติถามว่าการขอคาถาหน่อยผมให้9ตัวนี่แหละก็ไปเสกข้าวก็ได้เสกน้ำตังโมตามจบอะไรอย่างเงี้ยนั่นได้ครับท่านผู้ชมพูดจริงเป็นสายที่ผมว่าง่ายนะครับอันนี้เราคุยตรงๆนะฮะว่าสึกไปเลยที่ไม่ต้องเยอะ9คำก็พอแล้วอะไรก็แล้วแต่ต้องขึ้นต้นด้วยมีท่าสารมูทายในช่วงที่ตาเขาเป่าให้ครับเสกให้พอสักเสร็จเนี่ยเคยมีแบบประมาณ10คนแล้วให้ตาเขาเป่ารวมเลยไหมเหมือนกับว่ากำลังจะถามว่าเป่ารวมหรือเป่าแยกใช่เป่าเดียวป่ะผมว่าก็ผมว่าคนมันเยอะมากครับผมเห็นคือถามแม่ดีกว่าไหมเหมือนเดียวมนเดียวใช่ไหมเดียวเพราะก็อย่าลืมท่านผู้ชมนะตาปู่รอดเนี่ยท่านเป่าแค่คนประมาณแค่1นาทีเดียวมันน่าจะใช้เป่าเดียวคนต่อคนคือบางทีขึ้นอยู่กับองค์กันด้วยหมู่ในความว่าโดนน้ำมนต์โดนน้ำมนต์ครับขึ้นอยู่กับองค์กันต้องทีเดียวทีเดียวแต่ถ้าเกิดปลุกหรือว่าเป่าเนี่ยทีละคน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 ครับผมคือพ่อหลังก็ทำทีละคนเหมือนกันท่านเมตตามากเพราะว่าคนเยอะบางครั้งคนเยอะแล้วเหนื่อยครับเพราะพ่อหลังได้รับมาตรงๆใช่พ่อหลังก็จะได้มาวิชาก็เหมือนที่แม่รวยบอกดีกว่าคาถาเดียวกันแล้วก็ปลุกเสียงจริงก็แป๊บเดียวเหมือนกันใช่นะฮะพ่อหลังก็จะบอกว่าตาเป่าจนเจาะคอเป่าจนเป็นมะเร็งต่อมเสียงอ่ะโอ้นะครับใช่สุดท้ายอ่ะเจาะคอไงต้องเจาะคอครับเป็นแบบนี่คือลูกของในเจาะคอแล้วอ๋อรุ่นเจาะคอแล้วครับเจาะคอเออแล้วตอนนั้นปู่รับสูบบุหรี่ไหมครับดูดเหมือนกันสูบในส่วนใหญ่จะสูบใช่ส่วนใหญ่เวลาขึ้นครัวผ้าขาวตังหกบาทดอกไม้ทุกทีต้องมีบุหรี่เหล้าเหล้าขาวอันนี้แต่นี่ปู่ท่านชอบเบียร์ตอนนั้นมันว่าไม่เบียร์เป็นนิยมตัวนิยมส่วนตัวแต่ถ้าไหว้ครูก็คือต้องใช้เหล้าขาวใช่แต่กรณีที่จานกุ้งเล่ากี้ฟังน่ะมันเป็นประสบการณ์ที่เขาได้กันมาแล้วเราก็มาบอกต่อว่าที่เขาบนหรือที่เขาขอปู่เนี่ยเขาได้จากบุหรี่กับเบียร์ไม่ได้ส่งเสริมนะครับแต่บังเอิญว่ามันสำเร็จก็เลยบอกคนจีนมาทีสี่ลังแสดงว่าบนชุดใหญ่มาไหว้ทีอ่ะมาไหว้ทีกันสี่ลังบอสไปเปิดบาร์เบียร์ข้างๆสับปะรดของปู่ไปขายหัวหมูสามหัวไปสำนักมาเขามีร้านอยู่ข้างๆแล้วเคยมี24ลังก็มีหัวหมูสามหัวเบียร์สี่ลังที่ข้างบนแล้วเวลาไหว้ปู่เนี่ยมีกำหนดเวลาไหมต้องเช้าสายบ่ายเย็นอะไรยังไงหรือเมื่อไหร่ก็ได้คือว่าถ้าเป็นอย่างหัวหมูหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องช่วงสายๆหน่อยก่อนเที่ยงถ้าเบียร์ก็คือตอนไหนก็ได้อ๋อโอเคถ้าเป็นน้ำอ่ะใช่ตอนไหนก็ได้มันมีอยู่เรื่องนึงนะแม่ครับอาจารย์ครับพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เลยในสมัยนู้นอดีตนะฮะสิทธิ์ปู่รอดบนรถโดยสารต้องมีการประลองยุทธกับกันเลือดสาดเลยนะฮะกับสายสิทธิ์พ่อแก่ปากน้ำมันมีเรื่องจริงไหมฮะเรื่องนี้จริงจริงคือเขาไม่ถูกกันแต่ว่าปู่นะเป็นคนข้างล่างนะปู่รอดกับลูกศิษย์อาจารย์ไม่รู้จักกันอาจารย์ลูกศิษย์ไม่รู้จักกันใช่ลูกศิษย์เจอกันไม่ได้ผมว่าบางทีมันเกิดจากอะไรรู้ไหมฮะเกิดจากก่อนหน้านั้นแล้วล่ะผมว่าไม่ได้ว่าเห็นตัวเอสที่คอแล้วจะมีบางทีก็เกี่ยวกันมันเป็นเรื่องตัวกับส่วนตัวใช่ใช่พ่อแล้วก็แก่ด้วยรู้จักกันเลยแต่บังเอิญว่าเฮ้ยติดพ่อรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยและแม่บาลังก็สื่อลงสื่อแล้วสื่อพาดหัวชอบถ้าบอกศิละกับป๊อตไม่ถูกกันมันธรรมดาต้องจะมีศิละลูกปู่รอดป๊อตสิทธิ์พ่อแก่เนี่ยจะมีกังเลยใช่ไหมฮะพ่อไปเล่าให้ฟังบางเขนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแต่ต้องแบบตาต้องมาห้ามแล้วก็กลับต้องเตรียมบาดไปเตรียมจะตีกันบาดใหญ่แล้วเพราะมันบาดตายแล้วล่ะเขาลำบอกว่าเป็นร้อยคนเลยแต่ละคนมันต้องเข้าใจนะใช่ฝ่ายนี้ก็มีพวกฝ่ายก็ต้องมีพวกใช่แล้วมันก็จะมาตะลุมบอลกันอันนั้นพ่อต้องไปห้ามและส่วนมากพวกบอกว่าสอนแต่คนใจที่มีรักพวกรักท้องใช่ฮะ
งานไหว้ครูปู่รอดเนี่ยโอ้โหบอกคนมายิ่งกว่าคอนเสิร์ตเลยเหรอฮะใช่ก็บอกว่าเนี่ยเขาสาร8กระสอบกลางนาเยอะผมว่าไม่พอ8กระสอบไม่หมายถึงว่าวันในยุคสมัยก่อนนะคนไม่เยอะเหมือนสมัยนี้วันนึง8กระสอบไม่พอลงพิธีสร้างเนี่ยคือมันต้องทั้งวันทั้งคืนบางที3มื้อครับใช่หรือบางทีไม่3วันนี้กินกันวันนี้วันนึงคืนนี้คืนพรุ่งนี้อีกวันพอเสร็จไอ้พวกช่วยเก็บก็ต้องกินมันก็ต้องใช้กันลงพิธีวันไหว้ครูต้องสร้างก่อนเป็นเดือนนะต้องสร้างก่อนเป็นเดือนนะต้องไม้อะไปสร้างที่กลางนาสร้างลงพิธีขึ้นมาไม่แต่โชคดีนะเขาไหว้ครูในช่วงของหน้าร้อนใช่หน้าแรงใช่เพราะแล้วเนี่ยไม่โดนฝนแล้วก็มันอย่างที่บอกกลางนาคือช่วงนั้นนาไม่มีข้าวถูกไหมฮะมีเกมีหนังนี่คือมันคือที่มาของเลิกของเขานะเพราะมันต้องใช้ที่นาถูกไหมฮะถ้าลองมามีเลิกช่วงนั้นทำนาสิใช่ผมเป็นไม่ได้ส่วนนะด้านที่สองถ้ามีเป็นความชั้นฉลาดไงของครูบาอาจารย์ก็ถ้าอยู่ในช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยแล้วทำลงพิธีมาเป็นเดือนนึงได้นะทางหญ้าคือหญ้ามันน้อยก็จริงแต่ว่าเราทำให้เรียบไงแต่ก็ต้องยกไม้ไปทำให้ลงพิธีก่อนนะใหญ่นะเป็นยังไงครับอาจารย์ครับยังไงก็จะทำเป็นยกฐานขึ้นมาก็เป็นเสาใหญ่เงี้ยขุดหลุมฝังเสาแล้วทำลงใหญ่ขึ้นไปให้คนนั่งได้ให้อาจารย์สัก13คนนะสักวันไหว้ครูด้วยคิดง่ายๆ13คนเหมือนศาลาใหญ่ๆแล้วก็มีหลังคาด้วยมีหลังคามีเต็นท์ด้วยเราคิดง่ายเหมือนศาลาใช่ๆศาลาพวกเราแล้วต้องเป็นศาลาที่แข็งแรงพอตัวใช่ต้นไม้หมด13บวก13อย่างน้อย26คือว่าอยู่บนนั้นเนี่ยต้องมี40ใช่แล้วเวลาปู่รอดสักสมัยก่อนต้องมีคนจับคนถึงมั้ยฮะหรือไม่ต้องฮะจับลูกหลังตาข้างหลังไม่เอาง่ายว่าทั้งหมดอะทั้งที่ผมหลังทั้งอะไรนะฮะไม่ต้องสายต้องจับไม่ไม่ต้องขึงใช่ไหมช่วยกันเองบางทีถ้ามันไม่ตึงหน่อยลูกติดช่วยก็ดีแต่ส่วนมากจะเป็นเรามากกว่าเพราะลูกติดมันจะเจ็บแล้วว่าไม่ไหวจะดึงใช่เราต้องคอยดึงเองไอ้คนโดนมันก็เจ็บพอตัวใช่มันต้องมาขึงอีกก็ไม่ไหวอ่ะอ๋อครับผมโอ้อย่างนี้เพราะงานไหว้ครูสมัยนั้นน่ะที่บอกนี่กว่าคอนเสิร์ตเนี่ยเยอะมากแล้วตอนนั้นผมถามนี่ตอนนั้นมีการแสดงมั้ยฮะมีลิเกกระต่ายขาวแสงเพชรโอ้โหรหัสเขาเป็นลูกศิษย์ตาเขาเป็นลูกศิษย์อยู่อ๋อกระต่ายขาวแสงเพชรนี่ใช่ใช่ใช่ก็เลยพระธรรมมาเปิดโรงเลยจะมีลำถวายตาตาก็นั่งครับร้องวงมาลัยเหมือนในรูปปั้นเลยแหละทุกปีเลยครับตอนที่ตาอยู่ลิเกมาเล่นทุกปีปู่ก็เหมือนกับมีงานแทนที่ลิเกจะได้พวงมาลัยที่ปู่ได้พวงมาลัยเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ก่อนจะไหว้ล้นมนเนี่ยเขาจะมีลำถวายตามานั่งแล้วเขาว่าลำก็คือเหมือนมีนางฟ้านางสวรรค์มาแล้วก็มีแล้วตาเขาก็จะมีพวงมาลัยแบบติดหน้ามีภาพเก่าๆนะก็พอมีอยู่แล้วครับดีนะเก็บไว้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีแล้วแหละนี่เลยแล้วก็มีหนังก็เป็นพิมานภาพยนตร์ชื่อดังมีลิเกมีหนังบันเทิงครบนะฮะแล้วมีอะไรบางทีก็มีงิ้วด้วยหนังนะแต่ว่าเอาเรื่องงิ้วมาเล่นเข้าใจให้หลวงปู่ปานเอาแล้วหลวงปู่ปานชอบงิ้วเหรอฮะประมาณนั้นได้ความรู้อย่างนะได้ความรู้อย่างหนึ่งไม่ต้องตกใจเวลาของหลวงพ่อปานท่านมีงานจะต้องแห่เรือจะต้องมีนิ้วมีอะไรหลวงพ่อปานท่านมีนั้นอยู่แต่ผมไม่ค่อยผมไม่ได้ผมก็ผมว่าผมแม่จะไม่รู้ว่างิ้วแต่นิ้วหายหลังนิ้วแต่จิ๋วไม่รู้ใช่ไหมฮะไม่รู้อันนี้ไม่กล้าถามเลยเพราะว่าบางทีไม่รู้จริงเพราะจริงๆแล้วเดี๋ยวต้องไปศึกษาจากวัดบางเฮียแหละว่าถ้าเป็นนิ้วประเภทเราเด็กๆแล้วก็อะไรนิ้วฟังไม่ออกไงมาถ้าจะหางิ้วมาเล่นเป็นโรงมันก็ไม่ได้ก็ต้องเอาหนังมาตรงบางบ่อเขาเนี่ยคุณเป็นย่านคุณจีนก็จะมีศาลเจ้าแม่กวนอิมอยู่ด้วยตรงที่ตีนสะพานอ่ะที่เข้าไปอยู่ซ้ายมือก่อนถึงวัดจะมีอ๋อแสดงว่ามีเขาก็เลยเป็นชุมชนคนจีนเยอะโอ้แล้วก็ชอบมีด้วยกองยาวเอามีกองยาวด้วยยาวตาใบปู่ปานชอบกองยาวโอ้โหแสดงอย่างนี้มากันแบบมหรสพเต็มสูบเลยอ่ะวันไหว้ครูนี่คนเลยแน่นทุกคนสมัยตาอยู่มีนะกองยาวตีกันเองเลยมีกองยาวมีมีวงเองเลยใช่เหมือนแบบลูกศิษย์อะก็มาลูกหลานกันตีกันเองอะไรเงี้ยผมจำได้อยู่จังหวะไม่ยากอ่ะนะใช่ผมเคยแบบเราก็เด็กกันนะตีกับตีอะไรอาจารย์ใส่หัวไม่ใช่ตีกับอ๋อครับโอ้อย่างนี้ป้องงานไหว้ครูของปู่เนี่ยใหญ่อลังการก็แต่งแล้วถ้ามีกองยาวก็ต้องมีกระตั้วแทงเสือมีรุ่นครบนะแต่ว่าไม่แต่ตอนนั้นยังไม่มีจัดไม่มีจัดกันจริงๆกี่วันครับ
ปกติแล้วก็คือจัดแบบมีมหรสพนี้เลยคืนเดียวแหละคืนเดียวอ๋อวันเดียวจบเลยคืนวันสี่ทำเดือนห้านี่แหละคือไม่ว่าจะเขาเรียกว่าจะเตรียมมากี่เป็นเดือนงานเป็นเดือนใช่คืนเดียวขึ้น4ค่ำเดือน5วันเดียวจบเริ่มตั้งแต่เช้าใช่ยันดึกยันค่ำเลยยันค่ำยันสว่างเลยโอ้ยันเช้าอีกวันสว่างใช่ลิเกเขาเล่นไม่เลิกนะเขาเล่นลิเกเขาเล่นแต่เช้ามีดนตรีก่อนแล้วก็พอลิเกเขาเล่นแต่เช้าไม่ที่นี่ไม่เลยฮะเล่นวันเดียวเต็มเลยตั้งแต่เช้ายันดึกยันเช้าเลยถ้าไม่หมดก็สักยันเช้าเลยแสดงว่าตาท่านเมตตาแล้วรักลูกศิษย์แล้วเมื่อก่อนเขาสักได้ก็แค่ยันจำปีก็คืออัคระเท่านั้นเองเพราะลูกสักไม่ได้คนมาสักไม่ไหวใช่เป็นเยอะขนาดนั้นเป็นอัคระ5ตัว8ตัว10ตัวอย่างเงี้ยแค่นั้นแค่นั้นนะสักตัวนึงอัคระ4ตัวประมาณนี้คนได้ก็เรียกว่าได้เข็มท่านปู่ก็โอเคแล้วนะฮะเพราะเราจัดดูจากพยานนะว่าสำนักนี้เขาเล่นนะแล้วพิธีกรรมสำคัญในงานไหว้ครูเนี่ยของปู่รอดทุกครั้งเนี่ยต้องมีการรดน้ำมนต์ใหญ่ทุกครั้งใช่ไหมฮะตอนเที่ยงคืน9นาที2ยาม9นาทีโอ้มีเวลาต้องตี2ด้วยโอ้ฮะ2ยาม9นาทีคือ2ยาม9นาทีเอาหมายถึงว่าที่คืนของคืน9นาทีของคืนนั้นน่ะโอ้คืนนั้นเพราะว่าพอที่คืนจนเที่ยงคืนจนลดน้ำมันใช่แล้วลดน้ำมันตอนนั้นลดฉ่ำไหมฮะผมถามไม่ก็ลดปกปกพรมธรรมดาอย่างนี้แหละแต่บางคนก็จะคือผมอ่านที่แอดมินเขาเตรียมให้ผมเนี่ยบอกว่าเป็นทานก็ลดน้ำมันใหญ่ก็ไม่ไปฟังว่าเขาเรียกว่าพิธีลดน้ำมันใหญ่พิธีใหญ่ตอนเที่ยงคืน9นาทีผมเชื่อเหมือนสงกรานต์เอาไปฉ่ำลดตัวไปอย่างนี้แหละพิธีใหญ่ในวันงานคือทุกคนรอน้ำมันเที่ยงคืน9นาทีใช่เพราะว่าอันนี้คือถามว่าเป็นจุดสำคัญของงานเลยแหละพ่อก่อนจะรดน้ำมนต์สักเที่ยงก่อนสักเที่ยงคืนเนี่ยถ้าต้องทำพิธีตาเขาจะตั้งบริกรรมคาถาแล้ววัตถุประสงค์การรดน้ำมนต์นี่คืออะไรครับเพื่ออะไรก็เหมือนแบบก็เป็นสิริมงคลให้ลูกศิษย์เนี่ยแหละถ้าคือเนี่ยช่วงประมาณสัก10นาที20นาทีสมัยก่อนครับสมัยก่อน15นาที20นาทีเนี่ยเป็นช่วงที่แบบไฮไลท์ที่สุดแล้วตอนน้ำมนต์บางทีคนก็ไปที่อื่นมาแต่เขาก็กลับมาเพื่อที่รถก็รอมาเที่ยงคืนใช่ใช่อ๋อเข้าใจแล้วแต่มีความแตกต่างจากสำนักอื่นครับเห็นไอ้ตัวนี้เราจะตรงนี้คือจะเลยบอกว่ามันคือเขาเรียกว่าจุดพีคจุดไฮไลท์เราพูดแบบภาษาปัจจุบันใช่แล้วเป็นจุดที่ลูกศิษย์ลูกหารอเวลาใช่ที่มาตักแล้วแต่กลับไปก่อนเดี๋ยวพอกลับไปก่อนเดี๋ยวบอกใกล้อันนี้พิธีกรรมนี้สืบทอดมาถึงพ่อหลังด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่มาใช้เที่ยงคืนต้องเที่ยงคืน9นาทีแล้วเพื่อที่จะทุกคนรอใช่แล้วพอตอนนี้ก็พอพรมน้ำมนต์เสร็จก็ลูกศิษย์ยังเยอะอยู่ก็สักกันนู่นยันตีสามตีสี่หมายความว่าถ้าไม่หมดก็คือไม่เลิกน้ำมนต์แต่คนที่เขาอยากได้ยันจำปีก็ต้องเข้าใจว่าความเมตตาเขาอุตส่าห์มาใช่ก็ต้องส่งข้อเขาตีสามตีสี่กับพ่อทุกปีทุกปีโอ้อย่างนี้แล้วนะแล้วก็เช้ามาก็ต้องเรียนพระเช้าอีกวันหนึ่งครับเรียนพระเช้าก็คือจริงพิธี2วันนั่นแหละ2วันแต่อีกวันนึงเป็นเค้าเรียกว่าเป็นเรียนพระเช้าแล้วก็จบเที่ยงเอาง่ายๆแต่โดยปกติเค้าจะวันศุกร์ดิบก่อนวันงานไงแต่นี่วันจริงแล้วก็วันหลังแล้วก็พอมันยาวก็จบอย่างนี้แล้วนะปัจจุบันสำนักปู่รอดนะฮะสำนักของปู่รอดนะท่านผู้ชมนะได้สืบทอดโดยพ่อหลับใช่ใช่ที่มะเก่านะฮะตรงนี้เลยนะอยู่ตรงนี้พ่อดำผู้รักษาเนี่ยท่านเป็นใครฮะทำไมถึงได้รับความไว้วางใจจากปู่รอดแต่ที่บอกแล้วก็คือเป็นลูกเขยแม่รวยก็คือลูกเขยนะฮะทำไมปู่รอดไว้วางใจพ่อหลับจังเลยอันนี้ผมถามแม่รวยนิดนึงฮะอ๋อก็หมายถึงไว้วางใจการสักนี่ใช่ไหมการสักที่ถือว่าทุกอย่างทุกอย่างถึงให้พ่อหลับเป็นคนรับสืบทอดหน้าจุดตรงนั้นก็ความรักความเมตตาของพ่อเป็นพ่ออันนี้ผมขออนุญาตวิเคราะห์นะเป็นพ่อหลังกับแม่รวยเนี่ยเป็นคนที่รับใช้ปู่รอดมาตลอดใช่ผมว่านะน่าจะเกิดอย่างนี้แล้วก็มันเหมือนใกล้มือใกล้ตีนะเราพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วจะให้ใครอ่ะถูกแล้วพ่อเขาเป็นคนพื้นที่ที่สำนักเก่าด้วยอ๋อพื้นที่บางกะปิใช่เข้าใจแล้วพ่อคนพื้นที่ผมรู้แล้วพอแล้วเอาปู่รอดไปเรียกแม่รวยมาแล้วก็เลยมาเจอพ่อหลังที่นี่อ๋อครับผมนั่นแหละก็แหละพ่อเป็นคนเอาตามาย้ายจากหลังวัดของเตยมาอยู่ที่เกาะที่เกาะตอนนี้อยู่ปัจจุบันนี้แหละอยู่ปัจจุบันนี้แหละครับก็เหมือนมีอะไรช่วยเหลือกันใช่พ่อได้แม่แล้วไงก็เลยย้ายมาอยู่ที่บ้านพื้นที่พ่อที่ปัจจุบันนี้อย่างนี้แปลว่าพ่อหลังเนี่ยเป็นบุคคลที่ปู่รอดไว้วางใจมากที่สุดนะไม่ว่างานไหนต้องมีตลับก็เรียกใช้เรียกใช้ตลอดเลยต้องเรียกใช้ตลอดครับผมครับมันก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับสิทธิ์คู่พลังนี้พูดดีกว่าที่เรียกหลังพอหลังก็พอตาเสียแล้วนะพ่อก็เลยสืบทอดมาเรื่อยอ๋อ
นั่นแหละเดี๋ยวแล้วตอนนี้ผมว่าเราก็จบตอนในเรื่องของปูรอดแล้วก็มาต่อตอนในเรื่องของพ่อหลับละใช่ครับมันเป็นช่วงเป็นยุคไงฮะเพราะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมย้อนนิดนึงนะฮะมันเป็นช่วงยุคก็คือว่ายุคแรกก็คือยุคของปูรอดแล้วก็สืบมาก็คือพ่อหลับพ่อหลับแล้วก็ตอนนี้ระหว่างพ่อหลับก็จะมีอาจารย์กุ้งซึ่งเป็นผู้ช่วยของพ่อหลับอยู่เป็นลูกแท้ๆด้วยใช่ครับเป็นลูกแท้ๆด้วยใช่ครับเพราะแล้วเนี่ยเขาว่าพ่อหลับหรือตาหลับก็แล้วแต่บางทีเรียกนะฮะก็อยู่ที่เราเรียกแหละแต่ที่แน่ๆก็คือว่าถ้าใครอยากจะรู้ในเรื่องของศึกษาต่างๆเข้าแฟนเพจนะฮะอาจารย์หลังพุกรักษาแล้วข้างหลังสิทธิ์ปู่รอดใช่ไหมฮะหรือพ่อบุญรอดสิทธิ์พ่อบุญรอดนะฮะแบบไอ้ข้องหลังผมไม่ค่อยจำนะสิทธิ์พ่อบุญรอดแสงจันทร์คุณพิมพ์แค่คำว่าอาจารย์หลังพุกรักษาเท่านั้นเองนะครับโออย่างนี้แปลว่าจากวันนั้นก็คือพ่อหลังก็คือผู้ช่วยของปู่รอดสักพ่อหลำเป็น1ใน13ใช่ครับถูกใช่ใช่เป็น1ใน3เพราะนั้นฝีมือสักเนี่ยก็เป็นลายสักของพ่อใช่เยอะใช่ใช่ผมอยากนิดนึงผมอยากให้ โชว์ลายสักก่อนแล้วเดี๋ยวเราได้คุยต่อได้ครับดีไหมฮะมันจะได้เป็นการที่ว่าเราได้รู้กันว่าเป็นยังไงแล้วอยากให้ตัวก็จะอาจารย์กุ้งเนี่ยช่วยอธิบายแนะนำนิดนึงอธิบายนิดนึงว่าเอ๊ะลายสักนี้มันเป็นยังไงสมมุติว่าคนที่จะสักลายสักนี้ได้จะต้องอยู่ช่วงไหนหรือจะต้องทำยังไงก่อนต้องขึ้นยันก่อนหรือกว่าจะได้ลายสักอันนี้เนี่ยคุณจะต้องมาเช็ดถูบ้านกี่วันสมมตินะเราพูดแบบให้ฟังเลยว่ามันมีข้อกำหนดอะไรหรือเปล่านะฮะปั๊บอะไรนะฮะจริงๆเขาจัดลำดับไว้นะก็มีถ้าเป็นโบราณน่ะเขาจะมีไม่คือเขาจัดลำดับจตุรเทพใครเคยได้ยินคำนี้ป่ะอ๋อเคยได้ยินเหมือนกันจตุรเทพสำนักเป็นหนึ่งใช่คารวาส4ท่านที่เขายกลำดับให้อาจารย์จุลมีป่ะอาจารย์จุลใครจินดีพ่อเทียนอาจารย์พ่อเทียนใช่พ่อฮะพ่อฮะก้อยประเสริฐแล้วก็นี่แหละครับพ่อรอดสุขแสงพ่อรอดสุขแสงจันทร์อ๋อหนึ่งในจตุรเทพเขาบอกจตุรเทพทางด้านนี้เลยใช่เดี๋ยวเราจะได้ดูสักว่าทำไมได้รับการยอมใช่ครับเดี๋ยวขอท่านแรกเลยแล้วกันนะฮะเต้ยมาขออะไรคุณเต้ยก็ได้ครับโอเคครับท่านคุณเต้ยก็ได้ครับครับคุณเต้ยจะถอดมาเลยไหมครับเห็นไหมฮะของเราอันนี้ก็เป็นของเราของจริงนะลูกคุณได้ครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ไปจริงของดีกว่าเนี่ยเป็นลูกคุณน้องเดี๋ยวเรายืนคุยกันข้างๆนะฮะเราของจริงเราคุณเต้ยนี่คือลูกคุณน้องใช่ไหมครับเดี๋ยวกล้องจับมาทางนี้นะฮะพ่อเขาเป็นพ่อพี่ชายพ่ออ๋อครับก็ถือเป็นลูกพี่ผมแหละแต่อายุน้อยกว่าของคุณเต้ยเนี่ยเริ่มสักจากตัวไหนก่อนครับตอนนั้นก็มียังไงก็คือยันครูก่อนเดี๋ยวช่วยทางการหน่อยนี่เลยครับขึ้นยันครูยันครูอ๋อครับผมยันนี้สำคัญเก่งนะฮะอันนี้ละคือยัน9ยอดละ9ยอดของสัตว์ใช่ต้องใช้หัวหมูใช่อสังไม่สุดคือถ้าเป็นคนที่สักยัน9ยอดต้องมีหัวหมูบูชาหัวหมูใช่โอ้แล้วเวลาหัวหมูชุดนึงเนี่ยได้กี่คนฮะเวลาสัก1คน3คน5คนเป็นเลขขี้อ๋อต้องเป็นเลขขี้ใช่สักพร้อมกันใช่ใช่ต้องสักหัวหมูนึงอ่ะชุดนี้นะท่านผู้ชมนะฮะชุด1หัวหมูนี่นะฮะเนี่ยลายมือพ่อหลำเลยนี่ลายพ่อหลำนะฮะใช่ครับเนี่ย9ยอดครับแล้วก็อะไรต่อฮะเดี๋ยวมีหงส์ด้วยเหรอครับอันนี้เป็นหงส์ฟ้าอ๋อหมายถึงนี่ก็ของพ่อหลังเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เยอะอ๋อครับมีหมูทองแดงหมูทองแดงนี่ของสายของเราของเราเหมือนกันหมูทองแดงต้องขึ้นหมูไหมฮะไม่ต้องใช่ไหมฮะได้เลยก็ยอดอย่างเดียวหมูทองแดงนี่เพื่ออะไรครับเขาว่าแรงเหมือนกันนะเขาบอกเป็นใช่ใช่เอานะหมูทองแดงผมนั่งคุยตรงเนี้ยเรื่องหมูทองแดงเนี้ยรู้เลยครับว่าแรงฮะแรงครับได้ครอบคุมหมดครับทั้งเมตตาทั้งคงกระพันได้หมดเลยแล้ววงกลมเนี้ยนี่แหละเมตตานี่แหละเมตตาวงกลมที่ให้ผมเมื่อกี้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่เมตตาใหญ่ครับแล้วส่วนหนุมานนี่ใช่ไหมหรือว่าอันนี้ของอันนี้ใช่ใช่เขาเป็นดาวเป็นเดือนท่านผู้ชมรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวอันนี้ตัวเด่นเนี่ยข้างๆเลยครับนี่นะฮะจิ้งจกดำจิ้งจกสมัยก่อนเขาจะจักสับตรงนี้นะใช่เขาจะไม่ให้เห็นใช่เขาใหญ่เขาจะไม่ให้หล่นเขาจะจักตรงนี้แล้วก็มีอันนี้ นี่มีปลาไหลด้วยปลาไหลแมวดำช่วยอธิบายแมวดำจำพรรษาแมวดำจำพรรษาผมงงฮะอาจารย์ครับสักเขาสักให้สืบทอดมาจากตาบุญรอดนั่นแหละเขาให้สักเฉพาะในเข้าพรรษาทำไมต้องสักเฉพาะเข้าพรรษาอาจารย์ครับเขาเป็นมาอย่างนั้นแต่เขาว่าถ้าสักบางคนเขาบอกว่าถ้าสักในนอกพรรษาแล้วมันจะไม่อยู่บ้าน
เหมือนกับว่าจะเที่ยวเก่งทำนองนั้นแล้วที่อยู่ข้างล่างจิ้งจกนี่อะไรฮะปลาไหลเผือกปลาไหลเผือกปลาไหลเผือกปลาไหลสวยนะปลาไหลเผือกนี่เพื่ออะไรครับเพื่อให้เขาจับเราไม่ติดหรืออะไรเมื่อก่อนคนโบราณเยอะถ้าของขึ้นจะไหลลงบ่อเลยอ่ะบ่อรวมอ่ะบ่อรวมมากัดใช่เป็นไม่ตามเหมือนกันปลาไหลนี่คิดว่าให้แฟนจับไม่อยู่จับไม่ติดว่าไปเที่ยวไหนมาหรือจะเป็นสังวาลทางนี้นะฮะหรือเป็นสังวาลสามเส้นนะฮะใช่ใช่ใช่อันนี้มงคลบางสายก็ของวัดหลวงวัดราชโยวัดราชโยธาวัดราชโยธาผู้ทองคล้ายๆกันอาจจะคล้ายๆผมไม่ทราบกันแต่ของเราสักอย่างนี้จะมีแต่ของเราสักอันนี้คือจะเป็นเขาเรียกว่าองค์พระหมายความว่าเหมือนเราสร้อยเหมือนเราสร้อยห้อยอันนี้คือพ่อหลังใช่ไหมฮะใช่ใช่จริงๆอยู่บางกะปิใกล้หลวงปู่ทองอยู่แล้วก็ผมก็ว่าใกล้เหมือนกันฝั่งนี้มีตัวอะไรลิงลมนี่ลิงลมอันนี้ลายมือผมผมอยากให้ดูลิงลมในฝีมือลิงลมนะครับลิงลมนี่ฝีมือจากกุ้งนะลิงลมครับลิงลมเก๋นะฮะครับผมเดี๋ยวเรามีสำคัญก็คือเนี่ยครับผมเป็นหลังไปสิหลังยังไม่ได้แนะนำตัวเลยนะให้ถือไม้แต่ไม่ได้แนะนำตัวเป็นลูกพี่ลูกน้องนะใช่อันนี้เป็นตอนนี้คุณเต้ทำงานอะไรอยู่ฮะคนวิ่งงานวิ่งงานธรรมดากับพี่ชายครับอ๋อวิ่งงานก็เป็นน้องชายแต่ว่าทำศักดิ์แล้วเราเป็นน้องเขามั้งเพราะว่าพ่อเป็นพี่ของอ๋อลูกพี่ลูกน้องแหละใช่ต่างอายุนี่ลูกสามเหมือนกันเนี่ยลูกสามเหมือนกันครับผมมีประสบการณ์ยังไงบ้างคุณลูกสามบอกเล่าได้เลยครับก็เยอะครับส่วนใหญ่จะเป็นทางแคล้วคลาดจากที่มันจะหนักก็เบาหมายถึงว่าเคยสมมติเคยอุบัติเหตุแล้วก็ไม่มีผงไม่มีแผลบ้างไหมฮะหรือหมากัดครับหมากัดแล้วไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้านะตอนนั้นแปะไปไหมเหรออยากคนลุกไม่มีคนลุกเดินไปอยู่วิ่งเข้ามาเลยฟังตอนนี้ใส่ขายาวหรือขาสั้นตอนนั้นขาสั้นครับโอ้เป็นกางเกงสามส่วนธรรมดาอ๋อฮะขยับเจไม่ได้ขาเต็มน่องเลยนะวิ่งมาที่ปรำมายกมือไหว้ทั่วหมดแล้วก็ดูแผลไม่เป็นไรอ๋อครับผมหมากัดไม่เข้าทดลองของให้ดูได้เดี๋ยวท่านต่อมาเลยดีกว่าครับมีใครไหมฮะเดี๋ยวยื่นไปให้ท่านครับผมนะฮะโอ้ท่านต่อมาแก้ผ้ารอเลยครับไม่ใช่ถอดเสื้อรอบอกได้เห็นภาพเลยนะอันนี้เดี๋ยวเน้นที่สัญลักษณ์โอ้นี่มาเต็มเอวเลยครับอันนี้โอ้ลายมือพ่อหลำก็เป็นสัญลักษณ์ที่คอครับที่คอตรงนี้นี่เห็นชัดที่สุดครับตัวนี้นะฮะเป็นสัญลักษณ์ของที่สำนักที่นั้นนำตัวก่อนครับชื่ออะไรครับผมว่านันตายหมดครับผมครับนี่ลูกศิษย์มาครับยิ่งกว่านักร้องวงร้องอันนี้เริ่มครั้งแรกสุดนะฮะอันนั้นใช่ไหมฮะครับผมคนนั้นสักแรกสุดที่ตัวอันไหนครับจำได้ไหมครั้งแรกเลยก็ต้องขึ้นยันครูก่อนเรียนครูก่อนนะพี่ชมช่วงแรกผมจะไล่น้ำมันมาก่อนอ๋อเสร็จสักน้ำมันก่อนละใช่ครับผมกระดานที่มีก่อนนี้ตีกระดานเกี่ยงทุกกระดานครับมาเดี๋ยวกระดานอะไรนะเป็นกระดานกระดานที่วางแผ่นยันแบบให้ดูครับเอาทุกอย่างครับผมแต่เป็นน้ำมันก่อนใช่ครับแล้วก็ยันครูอีกครั้งนี้หลังครับเพราะว่าอันนี้จะชัดกว่านะฮะครูก็เป็นครับแต่ครูเป็นน้ำมันอ๋อเป็นน้ำมันไปเพราะว่ามันเต็มแล้วครับแล้วอย่างไรนี่แหละฮะเพราะผมจำได้แล้วอันนี้ที่โชว์อยู่ในเพจหรือเปล่าไม่ใช่อันนั้นของพี่ของเป็นลูกศิษย์อีกคนนึงที่เป็นดำๆนะฮะสวยนะฮะข้างหลังนี่คือยันอะไรบ้างครับหรือว่าพี่เคยทำพี่หลังไหมครับข้างหลังนี่เลยครับนี่ก็มีห้าแถวมีจัดเพชรธรรมดาอันนั้นก็มีพ่อแก่ครับอันนี้อะไรมือตรงกลางนี่ใครฮะวันนี้เป็นพระพิจนุของเขาสักแต่เมื่อก่อนใส่เขาใส่ใช่ครับผมจากอักขระนี่ผมคนสักแซมไว้ใช่แซมไว้เนี่ยอักขระหันหน้าเลยดีกว่าแค่อย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าข้างหน้าเนี่ยก็จะมียันนะฮะอันนี้ที่เป็นสร้อยก่อนท่านผู้ชมสร้อยแล้วก็เหมือนกับขาห้อยอันนี้เรียกสร้อยสองวานอันนี้ก็เมตตาก็อันนี้จะชัดกว่านี่อันนี้ยันดอกจันยันดอกจันอ่ะท่านผู้ชมดูฮะดอกจันนี่เพื่ออะไรครับก็เป็นครับพงศพันธ์เมตตาแต่ว่าถ้าไอ้คาถาก็คือใช้คาถาของสำนักกันแหละครับผมแล้วด้านนี้ล่ะฮะนี่ละรูปเป็นรูปภูมิรอดท่านผู้ชมดูฮะรูปภูมิรอดสุขแสงจันทร์ครับนี่สามรูปภูมิรอดเลยครับที่สำนักจะมีภูมิรอดครับผมแล้วปิดตานี่ใช่ด้วยใช่ไหมใช่อันนี้ดูตาของผมนี่ผมสักอันนี้พี่จันทร์กุ้งสักโอ้จันทร์กุ้งสักสวยครับแล้วเวลาปิดตาเนี่ยใช้ทำเพื่ออะไรครับจันทร์กุ้งครับผมว่าไปทางไอ้อนุมานว่าเป็นทางหมาอุดก็ปิดตาใช่ปิดทวารใช่แล้วนั่งสมาธิเพชรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นครอบจักรวาลสมาบัติครับใช่แล้วฝั่งนี้แหละนี่เป็นไอ้ตะก้อเลยนะฮะแล้วก็ส่วนหนุมานใช่ไหมฮะหนุมาน
ชมันของเมืองของยะพลัมครับแล้วจิ้งจกตัวนี้แหละฮะฟุ้งจิ้งจกอันนี้จิ้งจกตัวนี่เป็นจิ้งจกเผือกครับจิ้งจกเผือกอันนี้เป็นจิ้งจกเผือกเมื่อกี้จิ้งจกดำเพราะว่าครับลืมบอกไปว่าจิ้งจกดำอ่ะของเราสักได้คนเดียวต่อ1ตัวได้แค่ตัวเดียวเป็นนกุโทนเอ้ยเขาเป็นที่ตัวโทน2ตัวไม่ได้ไม่ได้ตาก็บอกว่าครับตัวถ้า2ตัวจะไม่มีฤทธิ์ถ้าตัวเดียวจะมีฤทธิ์เป็นนิ่งจุกโทนเป็นนิ่งจุกโทนคิดง่ายมันโมเดลเล่นแต่จกเผือกได้หลายตัวไม่เป็นไรครับตัวก็ได้ครับจกตัวก็ได้เป็นเมตตาใหญ่ใช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 ่ใส่น้ำมาครับแล้วมีอะไรจะแนะนำไหมให้อาจารย์สำหรับลายที่มือมีอะไรเงี้ยมียันกันกระทำก็มีใช่ไหมเนี่ยการทำมีสำคัญอันนี้ครับย่อผมให้ดูนะฮะยันกันกระทำก็คือว่าเพื่อป้องกันเรื่องตับใสนะฮะเราป้องกันอย่างเดียวเราไม่ทำใช่อันนี้เป็นของโบราณแล้วก็ที่สี่เหลี่ยมเนี่ยนะไอ้อ๋ออันนี้เป็นยันจำปียันเสาห้าถ้าไม่ใช่เสาห้าจำไม่ได้ใช่อันนี้คือยันจำปีเป็นวันไหว้ครูอ่ะครับต้องเป็นเสาห้าคือต้องอย่าลืมนะว่าไหว้ครูเนี่ยขึ้นสี่ข้ามเดือนห้าแล้วแต่ว่าจะแล้วถ้ามันโดนวันเสาร์พอดีใช่อันนั้นก็จะแรงครับโอ้ใช่อันนี้ก็เต็มตัวดีสวยอัคระอันนี้อัคระของผมนะครับผมนี่ใช่แล้วนี่ลูกศิษย์อาจารย์กุ้งโดยตรงเลยฟุกยันนี่ก็มาพังเดียวอันนี้ฝรั่งก็ฟุกยันไม่เยอะเลยนะไม่เยอะยันที่เป็นรูปของพ่อรอดอะครับอันนี้เพิ่งมาสักตอนพ่อหลังไหมในยุคของพ่อหลังแล้วพ่อแก่เป็นพ่อแก่ใช่ไหมสมัยก่อนที่ตาก็มีรู้สึกว่าตาจะสักน้อยมากครับลูกของแกไม่กี่ลูกใช่ลูกแกเองคือลูกตัวเองก็แต่ว่าได้แกไม่สักหมายถึงว่าสมัยที่แกอยู่แกเป่าให้แต่ได้ไม่กี่ลูกครับใช่ครับยังมีโอเคนะฮะขอบคุณนะครับเดี๋ยวอาท่านต่อมาเลยมีไหมฮะดูเลยดีกว่าปูอ่ะปูมาอันนี้เอาผู้หญิงมากครับผู้หญิงก็แล้วมันจะถอดเสื้อได้นะครับผมนะฮะดื้อเลยผมมองเนี้ยดื้อผมมองแล้วดื้อหาคำแนะนำตัวได้แล้วปูเหรอฮะชื่อปูชื่อปูตอนนี้ปูทำอะไรอยู่ฮะทำงานส่งเอกสารส่งเอกสารครับผม Messenger ครับก็คือตอนสักเนี่ยคิดยังไงถึงสักแค่ค่ะเพื่อแคมป์ร้านเลยชอบเขาต้องขับรถด้วยป้องกันอุบัติเหตุจากไปตีกับใครบ้างหรือยังไปตามดีไหมไปกิ้งมาบ้างแล้วยังครับก็แหมมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยก็ใช่ไหมฮะคือใครขับมอเตอร์ไซค์แล้วไม่กลิ้งที่มันเคยจะนั่นทีนะที่มันก็เก่งใช่กลับก็เก่งเลยใช่ไหมครับผมแล้วตอนนั้นปูสักได้ไหมครับโชว์ด้านหลังไหมโชว์ได้ไหมฮะโชว์ได้ท่านผู้ชมดูด้านหลังนะด้านหลังครับครับตามเยอะเนี่ยมียัน8ทิศอันนี้8ทิศของเรายันครูก่อนครับพอขึ้นยันครูแล้วก็มี8ทิศครับนี่จิ้งจกตัวเล็กน้อยครับไม่เป็นไรอันนี้เป็นลายมือของอาจารย์กุ้งเองอันนี้ของพ่ออันนี้ของผมอันนี้ของผมเป็นราหูจิ้งจกดำนี้ก็ของราหูครับแล้วก็จำปีก็อยู่ตรงนั้นนะฮะสีจะกากบาทนะจำได้แล้วฮะแล้วก็มีราหูนี่ก็เยอะเหมือนกันเต็มตัวเหมือนกันเยอะรู้สึกว่าตอนที่ไปนครสวรรค์ป่ะไปนครสวรรค์ที่บอกว่าจะมีระยองใช่ไหมที่จะมีเรื่องที่บอกว่าเหมือนจะมีเหตุอ่ะแต่บอกว่ามีบ้านของบ้านเราช่วยทางนู้นก็ดูอยู่นะทางนู้นเขาบอกมาไงใช่ว่าเหมือนว่ามันถึงคาดอ่ะแล้วมันเขาบอกว่าทางบ้านเขาดูให้อ่ะบอกว่าดีว่าทางเขาบอกว่ามีของทางบ้านมิงอ่ะคอยช่วยนั่งอยู่แล้วก็มีเขาถึงคาดแล้วก็ช่วยของดีช่วยอยู่ได้ก็เลยนั่งไปดีละดีละฮะโอเคนะฮะขอบคุณนะครับครับผมมีไม่มีอะไรแค่ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้พอเป็นกระสายเพราะจริงๆแล้วอยากให้ดูรอยสักอยากให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะจริงรายการเราท่านผู้ชมบัตรนิตย์ตำนานสืบสารศาสตร์ที่รับรายการเราก็คือเป็นสื่อกลางเรื่องความเชื่อเพราะเป็นสื่อกลางความเชื่อท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็แล้วแต่นะฮะถ้าคุณต้องการที่จะมาเผยแผ่หรือเผยแพร่ในเรื่องสักของคุณอ่ะคุณติดต่ออินบ็อกซ์เราคุยกันก่อนเพราะว่าเราจะมีแอดมินเนี่ยสกรีนขั้นต้นแล้วเราจะมีโปรดิวเซอร์สกรีนอีกครั้งนึงนะไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีแต่บางทีบางเรื่องเนี่ยอาจจะออกได้บางเรื่องอาจจะพูดยากใช่เพราะจริงๆมันบางเรื่องจริงมันเป็นปัจเจกอ่ะใช่มันเป็นมันแบบอจินไตยอ่ะเราพูดไปก็ไม่จบพูดไปก็แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องไหนที่เราสามารถจะเผยแพร่ได้หรือทำให้ทุกคนเนี่ยเป็นที่รับรู้ของทุกคนเรายินดีนะนานาจิตตังและที่สำคัญท่านผู้ชมอย่าลืมนะที่ให้ดูรูปนี้ท่านผู้ชมนะว่าอย่าลืมตอบกันเข้ามาตอบกันเข้ามานะฮะท่านผู้ชมผมบอกเลยว่า
แอดมินเราชอบขำๆของแจกเรามีเยอะครับเออของแจกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปิดตานะท่านผู้ชมปิดตาของวัดเรานะฮะปี38นะฮะของพระอาจารย์ชันรงค์นะหรือแม้กระทั่งเหรียญเหรียญนะฮะพระพรหมเหรียญพระพรหมนะฮะของวัดตีปวโรวัดดอนเนรมิตใช่แล้วเดี๋ยวเวลาท่านผู้ชมเองเนี่ยตอบไปแล้วครับตอบข้างใต้เราเนี่ยนะฮะพอตอบเสร็จสับหมดปุ๊บท่านผู้ชมช่วยกันแชร์ต้องช่วยแชร์นิดนึงเพราะว่าเราก็อยากดังพูดดีนะเราก็อยากดังเราอยากให้ทุกคนได้รู้ว่ารายการเราดียังไงนะแต่วันนี้จันบอยลืมไหมเนี่ยวันนี้วันเกิดของการพระอาจารย์ชันตลุงยังไม่ได้อวยพรไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะเพราะว่าผมไปอวยพรเมื่อวันอาทิตย์แล้วนะฮะแต่ดันไปเมื่อวันนี้ครับผมเรามาเข้าเรื่องต่อเมื่อกี้เราก็เริ่มดูละนะว่าเป็นอย่างนี้แล้วเรื่องลงนะเมตตาเสน่ห์เนี่ยตาล่ำเนี่ยเยี่ยมยอดมากสุดใช่ไหมฮะเมตตานะไม่ใช่เสน่ห์อย่างนั้นนะท่านผู้ชมเมตตาคืออะไรอย่างนะครับคืออย่างไม่ใช่เสน่ห์อย่างคือเขาพูดเมตตาคือเพราะว่าครับเขาเอาแบบเขามาลงมาก็เพื่อเป็นเมตตาเป็นสนิทกับตัวเองครับอะไรเงี้ยเอาไว้ประกอบหน้าที่การงานใช่ใช่ต้องการให้ผู้ใหญ่เมตตาใช่นะฮะโดยมากเป็นพวกที่นวดแผนโบราณโอ้นวดแผนไทยมาเยอะใช่ใช่ใช่เขาบอกแล้วเอาไว้ทำหน้าหน้าที่การงานครับจริงก็คือแม่ค้าน่ะใช่ใช่ถ้าเกิดคุณค้าขายเนี่ยคุณมีเสน่ห์ลูกค้าคนเห็นคนอยากจะอุดหนุนเสน่ห์สายนี้ก็มีหน้าทองแล้วมีอย่างอื่นไหมครับนอกจากหน้าทองมีลงหน้าทองแล้วก็นี่แหละมีอะไรอย่างสักก็คือจิ้งจกเผือกอย่างนี้ไหมแล้วก็สาลิกาอ๋อสาลิกาสาลิกาสักที่ไหนที่ตัวที่หน้าหรือที่ปากครับที่ปากพ่อก็ทำได้แต่ว่าพ่อหลับนะแต่ว่าพ่อเขาจะบอกว่ามันรักษายากเพราะว่าจะไปถูน้ำลายที่ไหนก็ไม่ได้ทองมันไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้แต่สมมติเราครับตรงนี้มีคนเข้ามาครับมาปัสสาวะไว้เราไปถูลงก็มันก็ไม่ได้ครับเสื่อมครับพ่อเขาจะบอกว่าไม่ทำให้แล้วปัจจุบันพ่อแต่ก็มีคนทำครับปัจจุบันพ่อหลับเนี่ยออกวัตถุมงคลเนี่ยบ้างไหมครับก็มีบ้างมีประมาณ 4-5 ชิ้นเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องวัตถุมงคลรุ่นพ่อหลับก่อนนะฮะก่อนที่เข้าเรื่องอื่นนะฮะเราล็อกเก็ตอันนี้อันนี้ที่ว่าได้ข่าวว่าทางจีนนับถือมากทำล็อกเก็ตเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกใช่ไหมครับอันนี้เพราะมีทำออกมาน้อยมากกันกี่ชิ้นจำได้ไหมครับประมาณ10ไหมอันนี้ถึงแต่อยู่ทางนู้นเยอะเอ้ยฝ่า10แต่ว่าอยู่ที่ประเทศไทยประมาณ 3-4 ชิ้นโอ้โหทำไมพ่อทำน้อยกันจังอันนี้คนจีนทำให้คนจีนทำให้คนจีนก็ทำให้แล้วด้านหลังผมเขาเกษาของด้านหลังมีตะกรุดเดี๋ยวเขาถ่ายด้านหลังนะครับมีอันนี้ตะกรุดเงินคู่ทองแดงคู่แล้วก็มีสังพอยสังเพชรเขาทำเหมือนกับว่าตอนนั้นพ่อเขาไปเชิญพ่อไปที่ประเทศจีนนั่นแหละทำไว้ให้ลูกศิษย์ทั้งนู้นนะแต่เขาว่าให้เรามาสีแบบพ่อไว้สีอันคือต้องเข้าใจนะบางทีเนี่ยลูกศิษย์ต่างนู้นก็อยากที่จะรู้สึกว่าจะมีสลงมีสลงของพ่อรอดนี่เป็นสลงพ่อรอดอ๋อมีสลงพ่อรอดผ้าไหมของพ่อรอดแล้วก็พ่อรอดอยู่ก็ใส่สลงเหรอฮะใช่ชอบใส่สลงไหมเพราะว่าคนลูกศิษย์สลงแบบอีสานใช่ไหมสุรินทร์เขาให้แล้วก็มีการทูบด้วยเห็นการทูบที่เราสวดมนต์อยู่แล้วมีอะไรฮะบอสของพ่อหลามนะฮะถ้าเป็นของพ่อหลามเลยจะมีเหรียญรุ่นแรกใช่ไหมครับนี่ปี60 2560เป็น2ปีแล้วเองเป็นวันไหว้ครูวันไหว้ครูวันไหว้สร้างมาจากที่มาแจกลูกศิษย์ตอนงานไหว้ครูส่วนใหญ่ของพ่อหลามนะฮะจะสร้างเฉพาะงานไหว้ครูใช่ไม่ได้สร้างออกแบบเรื่อยๆไม่ใช่นะฮะแสดงว่ารุ่นแรกนี้ท่านก็ต้องตั้งใจทำมากใช่ใช่เสกมาก่อนไหว้ครูไหมครับเสกมาก่อนแล้วก็มาทำเข้าตอนพิธีไหว้ครูใหญ่อีกทีนึงเพราะตอนเช้าก่อนวันไหว้ครูใหญ่ก่อนตีค่ำเดือน5ตอนเช้ามาพ่อก็เอาของมาแต่นี่ผมชอบครับเดี๋ยวแต่นี้แล้วตอนนี้อย่างเหรียญอย่างนี้ฮะยังพอมีเหลือไหมครับมีครับมีที่ยังรักมียังพร้อมยังพอมีเหลืออยู่ครับท่านผู้ชมถ้าสนใจก็ตามที่บอกนะใช่แต่แฟนเพจแต่ผมว่าของที่น่าจะไม่ค่อยมีใครเห็นเลยนะครับผมว่าเป็นอันนี้ครับอ๋อเป็นของที่ระลึกใช่ตอนงานใช่ตอนงานงานพ่อบุญรอดตาใช่ครับดูไว้เป็นวิทยาทานได้หรือดูไว้เป็นเจอเผื่อไปเจอให้ดึงออกไม่ใช่พี่ขออนุญาตครับบอสเด็กยุคใหม่ก็ไม่ค่อยรู้แต่ก่อนก็แจกกันอย่างนี้แหละถูกไหมฮะเราเลยเคยเห็นอยู่นะฮะไม่จะเผื่อไปเจอไงของมือสองที่ไปโล่ๆบางทีวันที่เผาตานอกจากนี้แล้วคนมาเยอะมากบางทีก็มีเหรียญนะเหรียญแจกเหรียญด้วยแจกเหรียญรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญที่ปี20รุ่นแรกเลยป่ะครับเหรียญแรกอันนี้เหรียญรุ่นสุดท้ายรุ่นสุดท้าย2520ตาเสีย25ครับผมเนี่ยเพราะคนมาเยอะมากไงไม่พอไม่พอแล้วอย่างไม่พอก็เอาเหรียญมีเหรียญก็ต้อง
อย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็อยากให้เขาจดจำใช่เราเป็นที่ระลึกตอนนี้ผมชอบแล้วอันนั้นนะครับเป็นรูปภาพจิ้งจกอ๋อนี่เป็นจิ้งจกบอสถือได้เป็นยันหลังจิ้งจกอันนี้แหละที่อันนี้เป็นรูปพ่อรอดนะครับที่ว่าเขาเล่นหากันในวงการเราว่าสมัยไหนฮะใช่อันนี้จิ้งจกนี่ประมาณพ.ศ.11818ถ้าเป็นพิกด้านหลังถ้าเป็นจิ้งจกจิ้งจกจะมี2แบบจะให้พิกด้านหลังฮะแล้วก็ใช่เดี๋ยวจิ้งจกมีประวัติที่มาท่านผู้ชมนะฮะจะมีจิ้งจกจิ้งจกตีนโตใช่ไหมเขาเรียกว่าตีนโตตีนโตนี่จะเป็นของของนัทอุ่นมีชัยคือเป็นสิทธิ์นี่แหละจะเป็นสิทธิ์คนที่ช่วยตาสักเนี่ยแหละครับเป็นคนทำได้ให้ตาปกติครับแล้วส่วนที่คุณรูบอสถือก็เดี๋ยวจิ้งจกคู่ให้ตีนธรรมดาเดี๋ยวช่วยธรรมดาก็เดี๋ยวจอดมาอีกทีครับจอดอีกทีนึงครับธรรมดาก็จะเป็นถ้าจำไม่ผิดไอ้จะเป็นไม้ที่เป็นด้ามทำจากด้ามปืนด้ามปืนใช่ใช่มันเป็นยางเพราะตอนนั้นก็ว่ามันเป็นยางตอนนั้นมีคนให้ปืนเขาถือกันอ่ะเขาก็จะมีกลุ่มของเพราะพี่เขยพี่ของพ่อเขาเป็นทำงานกองอาวุธเหมือนกันใช่แล้วมีพวกอาจารย์มีพวกลุงจงที่เป็นอยู่กองอาวุธมาก่อนเนี่ยก่อนเขาทำงานเขาจะมาบ่อยเขาเข้ากันทำให้เรารู้เลยว่าจิ้งจกแล้วทำมาจากด้ามปืน10 M16 นี่ใช่ถ้าเป็นจิ้งจกตีโตน่าจะเป็นไม้นิ้วดำที่ไม้นิ้วดำถ้าเป็นตีโตนะฮะก็จะนิ้วดำนะฮะเป็นของก็ในรูปมีแล้วครับถ้าเป็นตีโตน้าจุ่มมีชัยที่มีตะกุดน้าลุ่มมีชัยทำแล้วก็มาให้ปูรอดปูเสกครับแต่จริงๆรุ่นที่จาก M16 เนี่ยเก๋นะเก๋สวยผมชอบจริงเลยแกะจะมามันหน่อยใช่แต่จริงๆแล้วรุ่นแรกเลยอ่ะรุ่นแรกที่ตาทำอ่ะจะเป็นโดดๆเลยเป็นตัวมันเลยเป็นไม่ใช่ไม่มีจิ้งจกอ๋อไม่มีจิ้งจกไม่มีผมก็คิดถึงแต่จิ้งจกจะเป็นรูปถ่ายธรรมดาแบบนี้เลยอ๋อถ้ารุ่นแรกจริงๆนะฮะตาทำไว้แจกพวกแม่ครัวแจกแม่ครัวเฉพาะแม่ครัวที่มาช่วยที่เขามาตกข้าวนะตกข้าวแจกข้าวตอนงานไว้ประมาณปีหนึ่งสองหนึ่งทำเองหมดเลยโอ้ครับผมนี่เราจะเป็นยันแต่รูปภาพก็คือรูปเดิมครับเป็นรูปเดิมต้องบอกท่านผู้ชมต้องจดจำครับครับถ้าจำไม่ได้ต้องดูรีวิวของจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีเรื่องเรียนแบบเยอะอันนี้แต่ที่บอกหนึ่งก็คือว่าถ้าใครเรื่องสนใจเรื่องกับของเก่าก็อีกแบบนึงแต่ถ้าเป็นคนไหนที่ต้องการแค่บูชาคุณโหลดค่าไปใช่กูก็ช่วยคุณแล้วเตเพจอ่ะผมจะบอกเสมอว่าถ้าใครเคารพบูชาก็สามารถที่จะดึงรูปไปได้เลยต้องขออนุญาตไม่หวงแต่ว่าขอว่าจุดทูปผ้าดอกกลางแจ้งบอกกล่าวคือคุณตาบุญรอดคุณเอาไปด้วยวัตถุประสงค์ดีเพราะแล้วเนี่ยจริงๆเพลหรือลูกหลานเนี่ยทุกคนก็ยินดีอยู่แล้วล่ะที่คุณนับถือแต่บางคนลูกเราอยากจะมาปลุกเสกก็มาเอาที่สำนักได้อย่างเหรียญรุ่นแรกนี้มีประสบการณ์เยอะใช่ไหมได้ข่าวว่าทางพวกรุ่นใหญ่ๆที่ผมรู้จักเนี่ยครับเหรียญรุ่นแรกอันนี้ช่วงปีไหนครับอาจารย์จำได้เอ่ยมีสองกระแสบางกระแสก็ว่าทำจากสำนักเก่าก็ประมาณปี1114-15ครับผมตอนนั้นยังอยู่หลังบ้านเตยอยู่แต่ว่าบางกระแสก็บอกว่าทำที่สำนักที่ปัจจุบันนี้ก็ประมาณปี16ครับผมว่าอยู่ประมาณปี1516ไม่เป็นไรมันเป็นเหรียญที่ตาแอบทำมาด้วยนะอ๋อยังไงครับแอบทำคือไม่บอกใครแล้วรู้ว่าคนสร้างเฉยใช่แล้วพอแต่รู้ว่าคือตาเลยนะตาแห้วเป็นกระทำอยู่โรงหล่อพระเขาอยู่ที่หลับบ้านเตยนี่แหละเขาก็เลยไปทำแล้วพอรู้ตอนที่มาส่งแล้วแต่คลาสสิกนะใช่ดูเรื่องคลาสสิกตอนแรกตาเขาจะเคืองหน่อยตาบุญรอดเขาจะเคืองหน่อยเขาบอกกูชื่อบุญรอดไม่ใช่พ่อรอดเพราะอันนี้เขียนว่าพ่อรอดอ๋อไม่ใช่ชื่อกูชื่อบุญรอดอย่างที่คุณแม่เขาพูดตอนต้นรายการว่าตอนที่มีข้าราชการทหารมาเนี่ยนี่ผมว่าหายากนะชายแดนผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนะทหารชายแดนที่ว่าเป็นพี่รอดรัดแขนนะเอาไว้ถ้าเป็นรูปตอนนั้นไว้แจกใช่ไหมครับแจกทหารเยอะเลยถ้าเป็นรูปสมัยก่อนที่มาที่เราเห็นในมาลูกศิษย์มาเยอะจะมีลูกศิษย์จะชอบใส่มากบอกคือต้องเข้าใจอย่างท่านผู้ชมนะฮะการรับใช้ชาติเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปสู้รบอย่างเดียวเราเป็นแนวหลังเราเป็นคนที่ช่วย
ให้กับแนวหน้าก็ถือว่าทุกคนเนี่ยได้ช่วยชาติคนละคนละก็ได้คนละทางกันเอาง่ายๆนะฮะช่วงหลังก็มีฐานจากภาคใต้ก็มาสักเหมือนกันก็บางทีมาสักปุ๊บเนี่ยบางทีผมก็ให้เหรียญตามที่ชอบเพราะว่าเขาก็รับใช้ชาติครับผมใช่ครับแล้วก็อันนี้น่าจะไม่ค่อยมีใครเห็นเหมือนกันนะผ้ายันผ้ายันเสือเสื้อยันเสือหน้าแมวใช่เสือหน้าแมวช่วยดูหน่อยครับอันนี้ก็เป็นของรัฐอุ่มมีชัยอ๋ออาจารย์จะอุ่มครับทำมาแต่ว่าให้ตาเสกเขาจะมีชื่ออยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับน้าเขาจะเขียนชื่อไว้ชื่ออยู่ฝั่งนี้ครับเดี๋ยวขอให้กล้องจับหน่อยครับว่ายันเสือหน้าแมวจะเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อก่อนนี้เสือของเราจะเป็นเสือหน้าหนู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 เป็นเสือหน้าหนูครับเสือหน้าหนูก็ของสายหลวงพ่อปานหรอใช่ไหมใช่หน้าหนูใช่ตอนหลังก็เหมือนแบบครับสมมุติสมัยที่เขาจะให้เขาจะแบบไม่สวยตู้นี้ไม่ได้ก็ทำสวยๆครับอีกด้านนึงท่านผู้ชมนะฮะอีกด้านนึงไม่ได้ครับอีกด้านนึงนะอันนี้เป็นมือจิ้งจกแต่จิ้งจกดำในนี้สองตัวได้นะเหมือนนักที่อุ่มเขาทำคนเขียนลายเขียนยันเองอ่ะถ้าเขาให้ตาผมเสร็จครับอันนี้เราพิลึกงานวิธีไหว้ครูนี่น่าจะเป็นช่วงปีหนึ่งกว่าไหมครับหรือว่าใช่น่าจะได้เป็นผมว่าอยู่ประมาณปีเพราะว่าย้ายมานี่16ครับประมาณ17มันเป็นในพื้นนึงที่ว่าสมบูรณ์แบบใช่แต่ยังสวยอยู่เลยนะครับที่เป็นนี่เจ้าเก็บกล้องที่จับมาที่อาจารย์ชอุ่มนะครับเดี๋ยวนี้แหละที่เป็นช่วยที่ว่าช่วยงานทำให้คนรู้จักช่วยตาสักเป็นคนใน13เป็นคนแรกก่อนด้วยคนแรกใน13ใช่ตั้งแต่ที่บอกว่าตาช่วยคนฟื้นอ่ะอ๋อพอตาช่วยยายคนนั้นอ่ะฟื้นใช่ที่อยู่หลังบ้านเราเนี่ยก็มาเลยช่วยมาช่วยเพราะนั้นอุ่มก็เป็นลูกพี่น้องกับพ่อเหมือนกันคนนี้แต่ตอนนั้นพ่อตอนนั้นพ่อยังไม่เจอแม่เลยครับผมอีกอย่างนึงผมว่าหายากนะตะกุดณ108ณ108ใช่คนนี้ก็อยู่ตำนักเก่าในเรานี่แหละครับอยู่ประมาณต่อปี2500กล้องช่วยจับเลยครับอันนี้16 17ให้ดูเป็นวิทยาทานสำหรับคนที่ว่าศึกษาทางสายนี้ก็คือว่าลงอักขระเป็นหัวใจ108มีเส้นเดียวเราบางทีอย่างนี้ใช่ไหมครับผมว่าน่าจะมีหลายเส้นแต่เราไม่รู้ไม่เจอไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆที่เจอแต่ผมดูในงานพิธีพระครูเก่าอ่ะก็จะเห็นวางอยู่เยอะเหมือนกันนะอ๋อเหรอใช่ดูรอยเชือกถักความเก่าเนี่ยที่ดูไว้ที่บ้านที่สำนักเราจะตัดถักกันเองหมดแม้แต่ของอุลามเนี่ยครับอันนี้ทำเองทุกอย่างอันนี้คือตะกุ่มเลยนะฮะอันนี้ของตาอันนี้จะเอาลงเอาของตาลงตาลอดจะอันนี้ของตาบุญรอดนะฮะจะไม่ลงรักจะเก่าบุญรอดนะที่เราเรียกกันอยู่ดูรอยเชือกอะครับเชือกเก่าอันนี้สร้างเยอะไหมครับแม่มองออกเลยยังรู้ว่าป้าเป็นคนถักอ๋อเพราะลายนี้ป้าเสียไปแล้วใช่ครับป้าเป็นคนสั่งลายตะบองอ่ะบางทีก็เรียกลายตะบองลายขั้นทางเดียวใช่ไหมแต่รุ่นท้องหลังแม่จะเป็นลายนั้นนะตะกุดเบ็ดเหรอไม่ใช่นี่แหละลายแบบนี้ตะกุดเบ็ดใหญ่ๆอันนี้มาพักหลังๆนี่ช่างถักนะอันนี้ยุคปลายที่คุณแม่ถักคุณแม่ช่วยก็คือของแม่อันนี้ของพ่อหลำแล้วพ่อหลำใช่ครับพ่อหลำของพ่อหลำแต่ว่าแม่เป็นคนถักพวกแนวหลังเนี่ยเป็นทุกอย่างพ่อตาก็จะขีไอ้พ่อหลำก็จะเขียนลงมาหลักสามแผ่นสามแผ่นละม้วนเป็นสามกษัตริย์สามแผ่นใช่สามกษัตริย์ม้วนแล้วก็ถักเองตะกุดโทนสามกษัตริย์แล้วก็ลงรักปิดทองแม่รวยเป็นคนทำเองใช่แม่รวยเป็นคนช่วยถักใช่เส้นหนึ่งวันหนึ่งก็ได้ประมาณถ้าขยันหน่อยก็ได้ผมยังถักไม่เป็นเลยเคยหัดถักก็สี่อันถ้าขยันก็สี่อันใจไม่เย็นอันนี้ใช้เข็มใช้เข็มถักใช่แต่อันนี้ที่ว่าผมว่าใครก็อยากได้นะท่านลอกสายเนี่ยผมของประจำตระกูลนี่แต่เป็นของประจำตระกูลใช่ไหมขอช่วยดูล็อกเก็ตหน่อยครับแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยถ้าเป็นของตาจะมีอยู่เล็กกลางใหญ่ครับทำอย่างละแค่ร้อยเหรียญร้อยอันล็อกเก็ตไม่อันก็เท่ากับว่ามีแค่300ครับผมใช่อันนี้พ่อวิรัตเป็นคนทำอ๋อพ่อวิรัตทำแล้วก็ให้ตาปลุกเสร็จใช่ถือว่าต้องจำครับอย่างนี้ถ้าไม่จำแล้วเดี๋ยวไปเจอแล้วจะไม่รู้น่าเสียดายคือวันนี้เราพยายามที่จะแบบเรียกว่าเล่าให้ฟังครับเป็นวิทยาทานจะได้มีเขาเรียกว่ามีเวลาไปมองอ่ะมันจะได้ง่ายคือผมว่าตอนนี้คนแถวย่านบางกะปิเนี่ย
นะฮะคนเก่าคนแก่ถ้ายังไม่โยกย้ายไปไหนหรือโยกย้ายไปแล้วเนี่ยเราได้ดูเราเนี่ยผมว่าตอนนี้เป็นมือยิ่งกันแล้วจริงๆตอนนี้หรือว่าใครมีพ่อมีลุงที่มีรอยสักของเราอ่ะคือตอนนี้ดูคุณลุงคุณตาถ้าเป็นคนไหนมีที่เอสตรงเนี้ยนะฮะง่ายๆเลยคุณไปรื้อของอ่ะผมว่าน่าจะมีเพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยพ่ออย่าลืมว่าไหว้ครูเขาก็เหมือนแจกถูกไหมฮะแล้วก็ใครเป็นศิษย์ไปเลยก็จะได้รับกันตรงนั้นนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะแล้วพิธีกรรมที่ตอนนี้ที่อาจารย์กุ้งนะฮะทำแทนคุณพ่อหลับเนี่ยฮะมีพิธีกรรมอะไรบ้างอาจารย์กุ้งก็คือทำแทนพ่อได้หมดยกเว้นลุงนะหมายว่าถ้าพ่อไม่อยู่เนี่ยเราก็รับขันได้ครับรับขันได้สักยันครูได้แล้วก็เป่านั่นได้ครับก็จริงๆแล้วคือจริงๆตอนนี้จะต้องไปเรียนหน้าแต่ละตัวต้องเรียนแต่ละคณะแต่ละต้องเรียนมันแบบยังยากอยู่ยังทำไม่ได้แล้วตอนนี้สมมุติถ้าเกิดใครอยากจะไปสักยันนะฮะกับพ่อหลำก็ดีหรือจันกุ้งก็ดีนะฮะต้องเตรียมตัวอะไรไปบ้างไหมครับคือของทางสำนักของเราก็คือมีจัดของมาให้แล้วจะมีไปแต่ตัวไปแต่ตัวมีขบวนใจที่อะไรครับเตรียมใจมาก็มีเพราะว่าเรามีเตรียมพานไว้ให้แล้วครับก็ค่าครูก็112บาทโอ้โหแพงจังเลย112บาท112บาทเป็นของครูใหญ่แต่101เป็นของลูกศิษย์คนแทนครับ112บาทเนี่ยผมดูว่าค่านั้นไม่แพงคุณต้องการในเรื่องของการสักยันต์นะฮะในสายปู่รอดเนี่ยคุณรีบเถิดครับนะฮะเพราะผมว่านะ112บาทไม่มีแล้วนะศิษย์ใหม่ทุกคนต้องสักยันต์ครูก่อนพอยกพานครูปุ๊บก็จะสักยันต์ครูให้ครับแล้ว112บาทอาจารย์กินอะไรได้ตรงๆนะตามอย่างแต่นี้ตามเค้าเรียกว่าตามหลักนะฮะถ้าอยากสักจริงจกนี่ในค่าครูเท่าไหร่ครับค่าครู40บาทโอ้แพงมากเลย40บาท40พ่อเพราะว่าพ่อบอกเอาแค่นี้แหละเพราะว่าบางคนเขามีไม่มีก็เอาแบบเป็นที่ตรงๆยิ่งสมัยก่อน40บาทเยอะนะไม่สมัยนี้อ่ะไม่สมัยนี้ค่ะจากสมัยนี้แต่ก่อนไม่ถึง40เราถึงไหม10บาทเมื่อก่อน10บาทเองนะฮะก็ของเรามี10บาทก็ตั้งแต่มี10บาทก็มีครับนะตัวนะอย่างเงี้ยตัวละ5บาทนี่ก็ยัง10บาทก็ยังมีอยู่10บาทจ้า10บาทนี่สงเคราะห์จริงๆใช่ครับผมว่าจริงเพราะจริงๆแก้วหนึ่งกาแฟโนบิอ่ะไอโนบิชาผมไปกินยัง19บาทเลยโอ้โหแล้วป้าก็เลี้ยงลูกมาอาจารย์หล่ำก็ในค่าครู40บาท10บาทเนี่ยครับโอ้โหท่านก็สู้นะในยุคก่อนก็คงจะสู้ชีวิตน่าไม่หรอกไม่ใช่หรอกคือเท่าที่ฟังนะเพราะว่าแบบท่านอยู่แบบพอเพียงยิ่งไม่ได้ฟุ้งเฟ้อยิ่งเป็นยันแบบเพราะว่าเป็นยันสารักด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับก็อยากจะแบบให้ได้ทุกคนก็อยากได้ทุกคนใช่ใช่เพราะถ้าแพงไปบางคนก็อยากได้ก็ไม่ได้เลยเราสาธุเลยครับเนี่ยคือท่านผู้ชมคือแต่40บาทให้เกินได้ได้เกินได้ไอ้นั้นจริงๆของที่แล้วแต่คนใช่แต่คนแล้วกินไม่แดงไม่ใบ2ใบโอเคไม่ผิดธรรมเนียมครับแล้วแต่นะฮะแต่ว่าทางสำนักเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องอะไรแพงอะไรยังไงนะฮะงั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครสมมุติยอดแกสั่งก็ยอดก็ร้อยเดียวนะโอ้ยพูดแต่ว่าที่แพงเพราะแพงหมูแพงหมูแพงหัวหมูแล้วก็แพงต้องขึ้นพันครูหัวหมูด้วยนั่นแหละแพงแต่แพงที่จังแต่ยันสักร้อยเดียวโอ้โหก็ถือว่าก็ยังทำให้จริงก็เครื่องไม่ครูไม่เกินพันหรอครับหัวหมูก็สามสี่ร้อยแล้วก็นู่นนั่นพอดีผมลูกศิษย์มาสั่งเนี่ยผมจะบอกก่อนว่าไปรวมตัวกันมาใช่ไปหรือว่ามีเพื่อนไหมถ้าเกิดเขาทักมาหรือโทรมาอย่างเงี้ยครับถ้าหาเพื่อนมาสามคนสี่ห้าคนสิจะได้หุ้นหัวหมูกันจะได้น้อยถ้าห้าคนก็หัวร้อยเพราะหัวหมูตัวนี้ห้าร้อยก็ไม่แพงอ่ะใช่จริงๆก็ไม่แพงอ่ะก็ผมถึงบอกว่าถึงเวลาก็ไม่เกินพันไงหัวหมูมันสามสี่ร้อยแล้วแต่ขนาด500ใหญ่หน่อยครับหัวหมู500ตายตัวแล้ว500ตายตัวแล้วไม่อย่างนี้นะถ้าเกิดคนไปสักก็คือนัดล่วงหน้าหรืออาจารย์ถ้าเป็นก้าวยอดนัดก็ดีต้องควรจริงๆผมแนะนำนัดช่วงหน้าถ้าเป็นทางสำนักจัดให้จัดของให้ทั้งหมดโอ๊ะเพราะว่าโต๊ะกับเงินเพราะว่าหัวหมูบางทีไปซื้อมาเองอ่ะต้มไม่สุกบ้างขาดขาบ้างมันต้องมีหน้าใช่ต้องมีขาหน้าขาหลังคือต้องแต่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าบางคนบอกว่าหัวหมูก็คิดว่าเอาแต่หัวมาใช่จริงๆมันต้องมีขามีอะไรตั้งมีขามีหางบางคนซื้อมาขาเนี่ยผ่าสองแต่ก็ไม่ได้ใช่ถ้านัดทางเราปุ๊บทางเราก็ซื้อจากการซื้อไว้ก่อนคือมันไม่แพงถ้าโทรมาหาเราเราก็จะสั่งให้ก่อนครับวันนี้ผมแอบถามนี่หมูแล้วบ้านเสร็จแล้วไปทำอะไรนะก็ต้มบางทีก็ต้มจับฉ่ายแล้วก็แจกแบ่งกันใช่ผมว่าก็จับฉ่ายแบ่งกันนี่ไงผมกำลังมองอยู่ว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งฟุ่มเฟือยใช่นะเหมือนที่ผมเจอมาเนี่ยถ้าทำเสร็จแล้วเอามารับประทานกัน
มันถือว่ามันคือก็เป็นงานในตัวและเป็นของมงคลจากครูด้วยงานไหว้ครูอ่ะจะมีข้าวหวยนะหัวหมูอ่ะครับพอเราพอถึงเวลาลาแล้วก็ลามาแล้วเราต้มแล้วก็เลี้ยงคนลูกศิษย์ตอนคืนบอสไม่ทันแล้วบอสชอบกินหมูกินแต่ทำเป็นพวกกับชายปีหน้าปีหน้าปีหน้าบอสเดี๋ยวแม่จัดไม่ให้จะทำเลี้ยงครับผมเพราะว่างานไหว้ครูก็จะทำแบบของข้าวเลี้ยงเนื้อตั้งเลี้ยงลูกศิษย์พูดอย่างนี้ดีกว่าจบง่ายเลยเราพูดง่ายๆว่าใครอยากจะสั่งคุณติดต่อทางแอดมินไปก่อนใช่แล้วคุณจะได้นัดเพราะบางทีเนี่ยเกิดจะไม่อยู่เกิดจะไม่ว่างถูกไหมฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทั้งสองฝ่ายนะฮะแล้วสำคัญคือเวลาใครนัดเวลาอะไรเงี้ยตรงเวลาใช่แล้วก็สักทุกวันไม่มีวันหยุดครับนอกจากกุ้งสักช่วงตอนเช้ากี่โมงถึงกี่โมงครับเช้าเลยครับแต่ก็แปดโมงอ่ะมาแต่ถ้าเป็นช่วงนี้ก็ไปส่งลูกไปเรียนก่อนก็กลับมาประมาณสักเก้าโมงใช้ๆหน่อยใช่ครับบรรดาจารย์สั่งลูกอ่อนนะครับท่านผู้ชมเห็นหลายคนแล้วนะต้องส่งลูกใช่นะแล้วยันบางพรมีไหมฮะที่ที่สำนักมีครับมีเป็นบางพรมีครับสักเพื่ออะไรครับยันบางพรเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนบางทีก็มันมีเรื่องเล่าเหมือนว่าสมัยก่อนเป็นป่าเป็นอะไรเงี้ยบางทีมีงูมีอะไรอย่างเงี้ยก็บอกแล้วใช่ไหมบางพรกับงูใช่นะฮะก่อนจะบางกะปิเยอะนะพวกงูงูเห่าจริงๆไม่ต้องตกใจเลยจะบางกะปิถัดไปพวกทุ่งบะเวททุ่งหัวตะเข้ก็ฝวนภูมิก็หนองงูเห่าใช่แล้วดูกันชื่อมันบอกแล้วไม่แล้วแล้วพูดจริงว่าสมัยก่อนนะสักยันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพื่ออะไรมากนะกันของกันของสักใช่ใช่นี่เท่านั้นเองนะฮะแล้วอย่างยันนะฮะอย่างยันที่เราคุยกันเมื่อกี้นะที่ว่ามีเวลาสักเฉพาะช่วงเข้าพรรษาก็คือแมวดำที่เราคุยกันแล้วใช่ไหมใช่ครับเพราะแล้วเนี่ยเดี๋ยวใกล้เข้าพรรษาใกล้แล้วอาจารย์ก็รับสักใช่ไหมฮะรับสักโอ้เดี๋ยวเข้าพรรษาท่านผู้ชมครับค่าครูก็60บาทครูแพงจังเลย60บาทปุ๊บจริงๆนะแมวดำนั่งสักแมวสักกี่ชั่วโมงครับยิ่งเป็นผมว่าตัวนึงก็ประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้ช่วงก็ไม่เป็นไรถึง45นาทีครับเพราะว่ามันต้องลงดำๆมีท่านผู้ชมทางบ้านบอกแม่เก่งมากครับพูดได้ดีมากแม่มีแฟนคลับมาเองนะครับเศรษฐีลูกพ่อแก่บอกมาแม่เก่งมากครับแต่จริงๆถ้าแม่บอกอายุนะงวดที่แล้วเนาะอ๋อครับอย่างการกระทำที่เราโชว์เมื่อกี้นะมีที่มาที่ไปมั้ยฮะไม่มีหรอกก็ตาเขาก็สักมาแบบนี้แล้วเขาบอกว่าผมว่าไม่ใช่ในหรอกคือกันอย่างเดียวเลยใช่การสูตรโบราณการใช่โบราณต้องบอกอย่างนี้ครับผมก็การกระทำหมายถึงว่าการคนอื่นทำคนอื่นทำแล้วสมัยก่อนเนี่ยเวลาปู่รอดนะฮะท่านเขาเรียกว่าปลุกเสกเครื่องของขลังเนี่ยฮะคุณแม่ปู่รอดมีนิมนต์พระมีอะไรมาบ้างไหมฮะไม่เขาทำเขาเองเลยเดียวเขาจะนั่งตั้งแต่บางทีตั้งแต่ห้าทุ่มยันตีสามตีสี่เลยเรื่องนี้ผมขอเล่าเรื่องที่มีตาแต่เรื่องนี้คนเล่นนินเยอะที่แบบตาดำน้ำปลุกเสกเรื่องจริงอ่ะมีเรื่องนี้ด้วยเรื่องจริงคือตอนนี้ที่เราคุยบางคนบอกโอ้ยของปู่รอดสมัยนู้นน่ะนิมนต์เกจินู้นอันนั้นไม่ใช่แน่นอนนะอันที่2เรื่องที่ได้ยินมาเรื่องที่ว่าปู่รอดเนี่ยดำน้ำเพื่อที่ปลุกเสกเป็นอันนี้เรื่องจริงอยู่ใช่เรื่องจริงเพราะมีคนเห็นอยู่แต่ว่าตาก็จะลงอย่างเงียบๆมากไม่ใครเห็นแต่จังหวะพี่ชายจะมีบอกไปอ๋อครับจะมีบอกก็จะมีตาพานไม่ปู่เป็นคนที่ไม่ชอบเมื่อก่อนอะไรมากมายก่อนสำนักอ่ะจะมีแม่จะเป็นบ่อน้ำล้อมรอบจะมีบ่อน้ำล้อมรอบก็จะมีหัวตะพานอยู่พ่อจะไปนั่งหัวตะพานแล้วก็พอคนเงียบๆแล้วก็ค่อยเลื่อน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 ลงไปเรื่องจริงนี่เรื่องจริงใช่แล้วน้ำมันนานอยู่น้ำมันสักสายของปู่รอดนี่นะฮะมีผสมอะไรบ้างไหมฮะหรือเป็นน้ำมันธรรมดาไม่มีครับเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็นหมึกจีนหมึกจีนใช่ทั้งหมึกจีนแต่ว่าตอนหลังเราก็ต้องเอาวิทยาศาสตร์มาผสมใช้หมึกแบบเคมีมั่งใช่ก็จริงจริงแต่ไม่มีผสมว่านผสมไม่มีจะมีน้ำมันถ้าเป็นน้ำมันถ้าน้ำมันจริงๆอ่ะถ้าเป็นน้ำมันสารน้ำมันถ้าคนที่สักน้ำมันจริงๆอ่ะจะมีว่านมีว่านของที่สำนักมีว่านใช่เป็นว่านไก่แดงที่สักแล้วไม่เห็นอ่ะว่านไก่แดงนี่ผมสักมาตอนนั้นยังมีติดแดงอยู่เลยนะครับเนี่ยว่านไก่แดงแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่เห็นแล้วหายไปหมดแล้วใช่ตอนแรกเสื้อตอนนี้ติดเป็นสีชมพูแดงเลยอ๋อเหรอฮะใช่ครับครับผมแล้วอย่างนี้นะครับเราคุยง่ายว่าถ้าเป็นน้ำมันแหละมีว่านเป็นว่านแต่ถ้าเป็นหมึกไม่ได้มีใช่ไม่มีอะไรแล้วก็มาเป็นหมึกที่ยาวสาบใช่ครับแล้วยันเสือราชสีห์เนี่ยของปู่รอดมีเรื่องราวมาไหมครับมันก็มีไม่มีหรอกก็คือรู้ว่าตาเข้ามาสักครับแค่นั้นจริงๆต้องเข้าใจท่านผู้ชมว่าหลายๆอย่างเนี่ยไม่ได้ถูกบันทึกใช่แล้ววันนี้เนี่ยเราคุยบางเรื่องครับเราดูแล้วเหมือนกับหลวงพ่อจงไงใช่ไหมอย่างยันที่เราเห็นตรงนี้ครับ
นะฮะจะมีใช่เดี๋ยวกล้องจับพอตาเขาออกมาก็บอกว่าเนี่ยเป็นยันของพ่อตาคือจะบอกว่าบางทีเนี่ยแล้วยิ่งปู่รอดเนี่ยเป็นคนพูดน้อยด้วยก็ยิ่งไม่ค่อยได้ข้อมูลดีก็เลยไม่มีใช่นอกจากว่าที่เขารู้กันก็เพราะว่าตอนช่วงการว่างๆอ่ะก็เล่าเรื่องมีแม่ใช่แล้วเห็นไหมท่านผู้ชมถ้าไม่มีการจดบันทึกวันนี้อ่ะใช่มันก็จะยิ่งเลือนหายดีถูกไหมฮะอีกเรื่องนึงเลยฮะแล้วอย่างสำนักปู่รอดเนี่ยทำไมถึงไม่ลงพ่อแก่ครับพ่อจะทราบไหมฮะอันนี้หมายความว่าสักข้อแก่หรือว่าลงทรงไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่มีไม่มีนะนะฮะอันนี้เอ็นต้องคุยกันก่อนนะที่พ่อลำทำไม่ใช่ลงพ่อแก่นะครับผมหมายความว่าเราครอบเสียนครอบเสียนใช่ครอบเสียนเฉยเป็นลุงคนไม่ได้เป็นกายทรงไม่ได้เป็นร่างทรงใช่ครับไม่ได้กายทรงคือคืนนี้ต้องตัวนี้คุยให้เคลียร์ใช่นะฮะเราไม่ลงทรงครับแล้วอยากให้เรียงลำดับยันนิดนึงว่าตามสูตรของสำนักปู่รอดเนี่ยต้องสัก1 2 3 4อะไรไหมครับมีแพทเทิร์นถ้าเป็นเก่าๆอ่ะครับเก่าๆก็จะมียันครูครับยันครูแล้วมาเป็นธงคู่ธงจิ้งจกดอกจันยันครูแบบนี้มั้ยอันนี้ยันครูใช่ๆๆเดี๋ยวผมนิดนึงนะฮะอันนี้มั้ยฮะจะมียันแดงยันครูยันครูอันนี้ไม่มียันครูไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอให้ครับจะมียันครูแล้วก็มียันธงถ้าคือแรกต้องลงหมายถึงเอานี่ตามสูตรครับต้องยันครูมาก่อนนะฮะแล้วถึงจะเป็นธงคู่นะฮะอันนี้ละกันนะฮะขออนุญาตกล้องช่วยจับอันนี้ตามสูตรเลยครับอันนี้คือด้านหลังครับด้านหลังอาจารย์หลังแม่อันนี้หลังของน้าก็เป็น1ใน13คนที่ครับผมที่เป็นครูฝึกเห็นไหมไม่เห็นครับเห็นไหมไม่เป็นไรครับถ้าอยากติดตามดูยันเอาไว้ดูในเพจก็ได้ครับครับได้ครับเพราะว่าจริงๆอยากจะบอกว่าที่ต้องถามตรงนี้เพราะว่าบางคนหลังว่างๆเลยใช่อยากที่จะแบบสายนี้สายเดียวจะได้รู้ว่ามันจะต้องขึ้น1 2 3 4อะไรยังไงแล้วก็จะได้นัดถูกหรืออย่างบางคนเนี่ยบอกว่าพอเข้าพรรษาปุ๊บจะได้ไปสักใช่แม้แต่พรรษานะฮะสมัยนี้ก็บางทีพอขึ้นยันครูปุ๊บก่อนยาหนุมานอเสือแล้วเอาเลยใช่เอาตัวใหญ่กันแล้วเอาตัวใหญ่แล้วที่หรือบางคนถ้าเป็นผู้หญิงหน่อยก็ขอแถวมั่งดัดเป็ดมั่งอะไรเงี้ยครับแล้วก่อนปู่รอดท่านจะสิ้นลมเนี่ยท่านได้สอนฝากอะไรไว้ไหมฮะคำสอนอะไรเงี้ยแม่รวยจำได้ไหมเขาสอนไม่ได้ทันอะไรหรอกตลอดก็มีแต่เรื่องทำดีอย่างเดียวเพราะว่าช่วงหลังเดินสายทำบุญเยอะมากครับแล้วทำไมที่ปู่ต้องสั่งให้เก็บร่างท่านไว้ใช่ไหมฮะก่อนที่ว่าจะเหมือนกับว่ามีคำสั่งตอนที่ตอนแรกยังไม่เผาใช่ไหมครับผมท่านสั่งให้เก็บร่างไว้เนี่ยท่านสั่งไว้ไหมครับว่ากี่ปีอะไรยังไงเขาไม่ได้บอกว่ากี่ปีเขาบอกให้เก็บเอาไว้ให้ลูกศิษย์บูชาโอ้โหให้ลูกศิษย์กราบไหว้ครับบูชาจริงจริงถูกต้องนะเพราะว่าฝากร่างสังขารเอาไว้ลูกศิษย์ได้มาคือที่ครูบาอาจารย์เสียแล้วพอท่านเสียเสร็จปุ๊บลูกศิษย์หายหมดเลยเพราะว่าไม่ได้เก็บร่างนั่นไว้มันมีเยอะนะที่มาแบบมาค้างคืนอ่ะก็นอนหน้าลงก็นอนอยู่นอนหน้าลงตาหน้าลงตาบุญรอดเพราะว่าไอ้ศพเนี่ยจะเก็บไว้ที่บ้านเก็บตรงสำนักเก่าเก็บไว้ตรงสำนักที่จะบอกจริงๆแล้วจะบอกว่าปู่รอดเนี่ยท่านผู้ชมเคยให้หวยนะโอ้โหนะฮะโอ้โหจริงผมพูดตรงนี้หลายๆคนเนี่ยเพราะมันสายเดียวผมไงพวกสายหวยด้วยกันนะฮะคุณจะได้รู้ว่าคุณจะได้ขอถูกทางนะฮะปู่รอดเมตตาให้หวย2526ครับยังไงครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยท่านให้หวยยังไงแม่เราก็เสีย2525ใช่ไหมตุลา17ตุลาตอนนี้พอก็ไปพอขึ้นปีใหม่ขึ้นปีใหม่ก็พอเดือนเมษาก็จะเป็นวันสงกรานต์ที่14สงกรานต์ใช่ไหมก็จะมีพิธีเปิดโลงแล้วก็พรมน้ำอบก็พอเปิดฝาโลงขึ้นมาพอแง้มขึ้นมาหน่อยแล้วก็อุ๊ยพ่อให้หวยนั่นเลขอะไรครับตอนนั้นมันเป็นหน้าลิงลมหน้าลิงลมเป็นหน้าลิงลมเหมือนเมื่อกี้ที่เห็นคล้ายๆอย่างเงี้ยฮะใช่เป็นหน้าลิงลมแล้วเป็นวงกลมครับเป็นวงกลมข้างในเนี่ยเหมือนลิงลมแต่เป็นเลข2ก็เป็นวงกลมแล้วก็เลข2เนี่ยแต่ว่าเป็น20ใช่เป็น20ใช่ตอนนี้เราก็คิดว่าตรงข้างหน้าเนี่ยเราก็เอา5เอา6หน้าตรงหน้าหัว5หัว6ก็เลยซื้อ620 520ก็หวยออก620โดนสมมุติ15กรกฎาคมท่านผู้ชมอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ฉะนั้นเราโอ้คือหามากถูกกันมากแล้วอย่างนี้ทุก15กรกฎาคมก็มีคนซื้อตามกันทุกปีไหมปัจจุบันก็พอลำซื้อตามนี่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วตามกันไม่ออกมีบางทีแหละเอาปีท่านผู้ชมพอหยุดก็ออกกลับอะไรเงี้ยผมมั่นใจว่าปู่รอดวันนี้จะมาแต่ตอนที่อยู่ในโรงได้มีการฝังเหรียญอะไรไหมไม่มี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 ค
ะเพราะจริงบางประวัติศาสตร์นะมันบางคนเขาไม่รู้เขามาเขียนไม่มีแล้วตรงที่เขียนนะเหมือนช็อกเลยนะช็อกเขียนกระดานดำเหมือนช็อกที่เขียนกระดานดำครับคือไม่ใช่เป็นรอยลาหรือว่าอะไรที่ตลกคือแกก็ยังเขียนเล่นยังมีเขียนแบบเป็นลูกตาให้เรารู้เป็นลิงลมอ่ะให้เรารู้ว่าเป็นลิงลมนั่นเป็นหัวต๋องเพราะว่าลิงลมก็พ่อเขาทำของเขาเองอ่ะลิงลมพ่อปั้นเขาเองอย่างนี้ดีกว่านะแม่ครับแม่จะฝากอะไรกับท่านผู้ชมไหมใช่ถ้ากับพอดนี่เวลาก็จำกัดนะครับเผื่อมันจะฝากอะไรกับใครยังไงนะฮะใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาปู่รอดปู่พ่อหลังเงี้ยครับก็ฝากลูกศิษย์ทุกคนที่ยังรักและก็เคารพครูบาอาจารย์อยู่ก็ให้ทำตามที่พ่อได้สั่งเอาไว้ว่ามีกฎข้อห้ามอะไรแล้วก็ให้ทำความดีจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองกับตัวเองครับอ่ะครับนั่นแหละฮะเท่านั้นเองท่านผู้ชมจริงแล้วง่ายๆแม่รวยพูดง่ายๆคือทำความดีครับแล้วทุกคนเนี่ยจะรุ่งเรืองด้วยตัวเองครับไม่มีใครนะที่ว่าทำชั่วแล้วจะรุ่งเรืองนะฮะวันนี้นะฮะรายการเราต้องขอบคุณนะฮะคุณแม่แล้วก็อาจารย์กุ้งนะครับที่มาให้ความรู้ที่มาเล่าประสบการณ์และสำคัญก็คือมาเผยแผ่ประวัติของปู่รอดนะฮะอีกหนึ่งสำนักนะฮะเป็นในจุดนี้เลยท่านผู้ชมนะฮะเอาเป็นว่าพบกันใหม่ท่านผู้ชมนะวันพุธหน้านะ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มโดยประมาณกับเราศรัทธาคงครับและอย่าลืมตอบคำถามแล้วก็แชร์กันด้วยนะครับและเดี๋ยวแอดมินเขาจะเฉลยว่าใครจะได้รางวัล นะครับวันนี้เราทั้ง5 คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ